ขอให้ท่านมั่นใจนะฮะแน่ใจนะครับว่าท่านเข้าถูกห้องนะฮะนะครับยังมีเวลาเปลี่ยนใจทันนะฮะถ้าท่านเข้าผิดห้องเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องที่ผมพูดเกี่ยวกับ Moodle หรือข้อมูลที่เชื่อว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการใช้กันอยู่พอสมควรในประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าเรื่องที่พวกเราทำกันเกี่ยวกับ MOOCs อะไรต่อมีอะไรก็มีอยู่เยอะนะครับแต่พวกเราก็จะทิ้งเรื่องของ LMS ที่ใช้ในการจัดการสอนภายในมหาวิทยาลัยตัวเองไม่ได้นะครับท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับ MOOCs คือ MOOC นะฮะตัวจัดการสอนในมหาวิทยาลัยก็เรื่อง LMS ก็เรื่อง LMS นะครับมันอาจจะคนละแนวคิดคนละคอนเซ็ปต์ MOOCs คือ Open นะครับก็คือสำหรับคนที่จากข้างนอกเนี่ยสามารถที่จะนั่นได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับผมจะเรื่องราวต่างๆก่อนก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าถ้าเรามี LMS ที่เราใช้ก็คือ Moodle เราจะทำตัวเนี้ยให้เก่งขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับไปกับข้อมูลที่กับเครื่องมือที่ทันสมัยต่างๆนะครับเครื่องมือคลาวด์ต่างๆที่มีอยู่มากมายเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็ควรทำอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตที่จะเล่าภาพรวมแบบนั้นแล้วพวกเราดูว่าตอนสุดท้ายจะทำอะไรกันนะครับจริงๆถ้าแต่ละไม่ผมขอสอบถามอย่างนี้ก่อนครับว่าแต่ละท่านมามีใครมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาบ้างครับทุกท่านไหมฮะส่วนใหญ่เลยนะครับท่านรู้จัก Moodle นะครับรู้จัก Moodle ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามันต่ออะไรได้บ้างนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับผมไปพูดเรื่องนี้ที่งานวันก้าที่จันทบุรีมาเมื่อวานซืนนะครับแล้วเมื่อวานผมก็นั่งรถมานี่นะครับแล้วก็จะเล่าให้ท่านฟังในประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกันในบางประเด็นเท่านั้นในบางส่วนเท่านั้นแต่ก่อนที่จะไปถึง Moodle ผมอยากให้เห็นภาพรวมก่อนว่าเราควรจะเราทำอะไรกับมันนะครับก็ขออนุญาตที่จะนำเรียนทุกท่านโดยเล่าเคสสตี้ของม.ขอนแก่นนะครับว่าทำอย่างไรแล้วก็จริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องของ LMS อย่างเดียวอาจจะกว้างไปกว่านั้นนะครับในช่วงแรกๆก็จะเล่าภาพรวมเหล่านี้แล้วหลังจากเบรกนะครับก็จะมาลงมาดูเดโมอะไรกันเกี่ยวกับ Moodle มากขึ้นนะครับว่าเราทำอะไรแล้วเชื่อมอะไรแล้วทำง่ายแค่ไหนในการที่จะทำและควรทำหรือไม่นะครับหลังจากเบรกนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงเพื่อไม่ให้ท่านต้องกังวลใจนะครับในการที่จะกลับไปก่อนที่จะรถติดนะครับผมก็จะพยายามให้เสร็จไม่เกินบ่ายสามครึ่งดีไหมครับผมก็เอาท่านมาอ้างนะครับแต่ผมต้องไปขึ้นเครื่องบินเหมือนกันครับนะครับก็เลยน่าจะต้องเสร็จประมาณนั้นนะครับก็จะเริ่มอย่างนี้นะครับก็ผมเริ่มที่ภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเรามีสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดกำหนดนโยบายเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่มหาลัยต้องทำคือเรื่อง Green and Smart Campus Green ก็ Green ไปนะครับแต่เรื่อง Smart Campus มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการของสภามหาลัยอันนึงเลยขึ้นมาผมเล่าตั้งแต่ภาพใหญ่ของนโยบายลงมานะครับเพื่อที่จะบอกว่าท้ายสุดแล้วทำไมเราต้องเอา Moodle ซึ่งเป็นตัวเล็กๆอันนึงนะครับไปต่อกับโน่นไปต่อกับนี่เพราะอะไรจริงๆเราต่อมากกว่านั้นในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแต่อันนี้มาจากส่วนนึงที่เป็นของสภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยมีการตั้งคณะกรรมการชุดนึงมากำกับเลยนะครับโดยที่มีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิโดยและในชุดนั้นเนี่ยผมเป็นเลขาเขาเรียกเชฟเปิดนะครับเชฟเปิดของคณะกรรมการชุดนี้เชฟเปิดก็คือคนก้อนต้อนแกะนั่นแหละเราจะทำอะไรยังไงก็คนนี้แหละเป็นคนทำตรงนั้นก็เหมือนกับเป็นคนที่ดูว่าทำอะไรไปคอยติดตามคอยดูว่าอันไหนที่ควรจะทำต่ออันไหนที่ควรจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอย่างไรนะครับคณะกรรมการชุดนี้ได้ในสภามหาวิทยาลัยได้มีการ approve concept อันหนึ่งขึ้นมาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้หลายคนคงเห็นคงมีกันทุกมหาวิทยาลัยแต่อันนี้คือเราจะเห็นของภาพมหาวิทยาลัยแต่อันนี้คือเรื่อง smart campus อย่างเดียวนะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างตั้งแต่ infrastructure ล่างสุดนะครับจนกระทั่งไปถึงเรื่องของ smart learning and teaching environmentว่าแล้วตรงแล้วข้างล่างเนี้ยต้องทำอะไรบ้างที่จะมาซัพพอร์ตให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับภาพใหญ่ก็จะเกิดและแต่ละอันแต่ละไอเทมตรงเนี้ยครับแต่ละสีที่อยู่ข้างอันเนี้ยเราต้องทำไปทำเป็นคำฮิตหน่อยก็คือโรดแมป
แต่ละปีปีนี้ทำอะไรปีนี้ทำอะไรปีนี้ทำอะไรซึ่งมีหมดนะครับตรงนั้นมหาลัยทำหมดแล้วก็ follow ตัวนั้นเป็นหลักนะครับบางอันเราทำเกินรถแมปบางอันเราทำต่ำกว่าทำช้ากว่ารถแมปบางอันเราตัดออกจากรถแมปบางอันเราเพิ่มเข้ามามีแบบนี้ที่เราอัปเดตกันทุกปีมีคณะกรรมการมาดูนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาแชร์ในวันนี้คือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นคีย์อันนึงถ้าแต่ละมหาวิทยาลัยได้เอาไปปรับใช้น่าจะเป็นคีย์ที่ทำให้วิธีการในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของสมาร์ทแคมปัสให้เครื่องมือต่างๆที่จะใช้เนี่ยนะครับประสบความสำเร็จได้ผมก็จะไฮไลท์ว่าอยู่สัก3อันที่จะพูดในงานนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องของ shareable data ซึ่งไม่ใช่แชร์กันเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยนะครับก็คือผมพูดถึงภายนอกด้วยนะครับภายนอกมหาวิทยาลัยที่พูดถึงเรื่องของ cloud ด้วยนะครับซึ่งเครื่องมือหนึ่งก็คือ Moodle ที่เอาเป็นตัวผ่านออกไปทางนั้นนะครับเรื่องของ single accounting ซึ่งอันนี้เป็นตัวคีย์ที่ทำให้ระบบต่างๆเนี่ยมันถึงกันได้แล้วก็แชร์กันได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับตัว single account แล้วเครื่องมืออื่นๆมันก็จะมาเองตามมาซึ่งตัวโซนที่มันออกเป็นสีเหลืองๆข้างบนนั้นนะครับก็จะตามมานะครับข้างล่างก็จะเป็นเรื่องของ infrastructure ซึ่งจะมีอยู่หลายๆอันนะครับอย่างเช่นตอนนี้พอมันมีนโยบายเรื่องนี้มาแม้แต่สร้างตึกนะครับสร้างตึกนึงเราบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เขาสร้างตึกกันเขาก็จะมีแต่ละตึกก็จะพยายามมีห้องเซิร์ฟเวอร์เขาจะเรียกอย่างนั้นนะนะครับทั้งห้องเซิร์ฟเวอร์แต่ปัจจุบันเราห้องเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายกันอยู่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมัน1เปลือง2ไม่มี security อะไรเลยไม่ค่อยดีเลยนะครับเราเล่นกันตั้งแต่แบบซึ่งคนที่ดูแลเรื่องแบบคือกองอาคารและสถานที่ถ้ามีการจัดทำแบบมาแล้วมีเรื่องพวกนี้ให้ตัดออกเลยเพราะ data center จำเป็นที่จะไปอยู่ที่ center ที่ตรงกลางอันหนึ่งส่วน DR site ก็จะมีการระบบจัดการก็คือส่วนกลางทันทีและสิ่งที่เรามักจะเจอกันอีกอันหนึ่งก็คือเวลาที่การอะไรกองอาคารเขาทำแบบของตึกใหม่ขึ้นมาสักตึกหนึ่งก่อนของประมาณเนี่ยเขาก็ขอมาเขาก็จะใส่ไฟฟ้าใส่โทรศัพท์แต่จะไม่ใส่อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยใส่อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยใส่แลนกันมาอันนี้ต้องมาดูก่อนต้องใส่แล้วใส่แลนบางทีก็ใส่นะตอนหลังก็ใส่กันมากขึ้นใส่แลนกันมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้สนใจว่ามันมาจากไหนฮะอินเทอร์เน็ตนั้นมาจากไหนไม่ใส่ไฟเบอร์ออปติกที่จะมาถึงนี้นะครับเพราะสิ่งนี้พอมันมีภาพรวมใหญ่ๆแบบนี้ให้เห็นก็ต้องสร้างมาตั้งแต่ตอนเริ่มนะฮะว่าตึกใหม่ๆก็จะต้องมีของพวกนี้นะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเพราะปัจจุบันเนี่ยไฟดับกับอินเทอร์เน็ตไม่มีค่าเท่ากันในการทำงานในมหาวิทยาลัยนะถ้าเราเห็นนะถ้ามาแล้วไฟติดนะครับแอร์ติดเย็นฉ่ำแต่ปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตเกิดสวิตช์เสียของอาคารเสียเนี่ยรับรองได้เลยครับก็ทำงานกันไม่ค่อยได้นะแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับก็จะเป็นตัวหลักอันนึงโทรศัพท์เสียทำงานได้นะครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเสียทำงานไม่ได้เนี่ยปัจจุบันนะครับก็แต่ก่อนเราก็จะมีวิธีการก็คือเราจะมีระบบต่างๆเป็นไซโลผมยกตัวอย่างแต่อันนี้ไม่ต้องรู้จักชื่อฮะชื่อมันก็มีหลายอันนะครับแล้วผมยกตัวอย่างนี้ครับสำนักทะเบียนเป็นคนที่ต้นทางของนักศึกษาทั้งหมดงานบุคคลหรือกองการเจ้าหน้าที่นั่นแบบราชการเดิมเนี่ยคืองาน HR เนี่ยก็จะมีเป็นต้นทางของบุคลากรทั้งหมดถ้ามหาวิทยาลัยไหนไม่โชคร้ายถึงกระทั่งว่าภาควิชาสามารถรีครูทคนเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องบอกมหาลัยนะฮะมีไหมครับมีมหาลัยไหนมีไหมสาขาวิชาเอาคนเข้ามาทำงานได้โดยที่ไม่ต้องบอกมหาลัยเลยซึ่งแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เหนื่อยเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือ HR เขาก็จะมีฐานข้อมูลบุคคลทะเบียนก็จะมีฐานข้อมูลของนักศึกษาแต่ทะเบียนนักศึกษาจะเรียนได้ก็ต้องมีอาจารย์แต่อาจารย์เนี่ยเข้าทาง HR ครับทะเบียนเขาก็ทำไงอ่ะถ้าเพื่อให้อาจารย์เนี่ยนักศึกษาลงทุนอาจารย์ก็ทำระบบอีกระบบนึงขึ้นมาแล้วก็บอกให้อาจารย์เนี่ยมาสมัครเพื่อที่จะมี account ที่ระบบทะเบียนนั่นก็ระบบนึงละแต่คนที่ดูแลเรื่องของการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตมักจะเป็นศูนย์คอมเราเรียกอย่างศูนย์คอมบอกคุณไปรายงานตัวแล้วนะคุณต้องถือเอกสารไปนั่นเสร็จไปที่คณบดีให้คณบดีทำหนังสือถึง
ศูนย์คอมเพื่อมาขอแอคเคาท์ครับอีกทีนึงผมไม่รู้ว่าที่ไหนยังมีอย่างนี้หรือเปล่านะฮะถ้ามีอย่างนี้คือแสดงว่าศูนย์คอมก็มีอีกแอคเคาท์นึงมาเป็นแบบนี้3แอคเคาท์แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวพอไปเจอเรื่องของการทำวิจัยฮะได้ทุนวิจัยมางานวิจัยที่ดูแลงานบริหารงานวิจัยก็บอกว่าต้องมีแอคเคาท์นึงขึ้นมาเพื่อที่จะบันทึกว่างานวิจัยของท่านเป็นยังไงก็4ละและท้ายสุด4อันนี้ไม่มีอะไรมาเชื่อมกันเพราะคือต่างคนเป็นต่างเป็นไซโลต่างกันต่างทำงานท้ายสุดก็ไม่มีข้อมูลที่ไหนที่อัปเดตที่สุดเป็นปัญหามานานนะครับแล้วก็หลายมหาวิทยาลัยผมพูดที่วันก้าก็ยังเจอปัญหาบางอย่างอยู่นะครับที่งานวันก้าจะเป็นฟอรัมประมาณอย่างนี้ก็จะพูดถึงเรื่องแบบนี้ก็ยังเจอปัญหาอยู่ก็ต้องมาแก้กันแก้กันก็สิ่งแรกเลยที่พวกผมพยายามทำมาเมื่อสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วว่าของมขจะต้องซิงเกิลไซออนในระบบต่างๆให้มากที่สุดโดยเร็วโดยเฉพาะระบบหลักซิงเกิลไซออนก็หมายความว่ามีแอคเคาท์เดียวแล้วเข้ามันทุกอันคอนเซปต์ก็คือแอคเคาท์นั้นเขาเริ่มต้นที่ไหนคนนั้นต้องเป็นคนออกแอคเคาท์ไม่ใช่สมัครเป็นอาจารย์อธิการลงนามเรียบร้อยบรรจุคนนี้มีคำสั่งแต่งตั้งบรรจุเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าสำนักไอทีหรือศูนย์คอมต้องไปให้คนนั้นสังกัดของตัวเองคือคณบดีต้องทำหนังสืออีกฉบับหนึ่งมาเพื่อที่จะถึงผอ.ศูนย์คอมขอความอนุเคราะห์อย่างนี้นะครับมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นก็เลยทำระบบบอกว่ามาถึงประกาศรับและมารายงานตัววันแรกพอรายงานตัวเอาข้อมูลบัตรประชาชนเสียบข้อมูลขึ้นมาได้หมดบันทึกว่าเป็นใครรายงานตัวเรียบร้อยปิ้นแอคเคาท์ให้เลยครับสร้างแอคเคาท์ไว้เลยพอเขาได้แอคเคาท์นั้นเขามีมือถือเขามีอะไรล็อกอิน Wi-Fi ได้ทันทีด้วยแอคเคาท์ใหม่ที่เขามีเลยนั่นคือเป้าหมายเพราะมีแล้วแอคเคาท์นั้นพาสเวิร์ดก็จะอยู่ที่ระบบเดียวจะไม่มีการไปใช้ระบบอื่นก็จะเป็นชุดเดียวกันหมดอีเมลได้ทันทีอย่างเข้าได้ทันทีนะครับอันนี้ก็คือตัวซิงเกิลแอคเคาท์จนกระทั่งถึงซิงเกิลไซออนนะครับตอนแรกคือซิงเกิลแอคเคาท์ก่อนแล้วก็ขยายเป็นซิงเกิลไซออนนะครับเดี๋ยวภาพผมจะทำให้ท่านเห็นว่ามันเป็นยังไงว่าไอ้ซิงเกิลแอคเคาท์ซิงเกิลไซออนเวลาใช้งานเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวนั้นจะได้ดูเอาล่ะซอร์สก็คือมาจากบุคคลกับนักศึกษาใช่ไหมครับของสตาฟนะครับที่เรามีอยู่ก็มี2โดเมนเอาเรื่องอีเมลก่อนเอาเรื่องส่วนตัวนะครับอีเมลก็คือความเป็นส่วนตัวนี่แหละที่จะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จได้ในระบบของการทำงานเพราะคนเนี่ยจะติดกับส่วนตัวก่อนติดกับตัวเองก่อนนะครับตัวเองใช้แอคเคาท์ไหนที่ใช้ส่วนตัวแอคเคาท์นั้นเข้าไปเป็นเรื่องของงานต่อได้แอคเคาท์ส่วนตัวมักจะมองถึงเรื่องเมลแต่ทั้งที่เมลเป็นขององค์กรนะฮะเมลองค์กรนะครับแต่ว่าเราทำอย่างนี้ครับก็คือสตาฟทั้งหมดเนี่ยก็เป็น KKUACTH นักศึกษาทั้งหมดเราใช้คำว่า KKUmail.com เพราะเหตุผลสำคัญนักศึกษาเราให้ใช้ไปตลอดชีวิตนะครับเราจะไม่ attach เขามากกับการที่ใช้ KKUACTH ซึ่งเป็นเมลหลักของเพิ่งเป็นโดเมนหลักขององค์กรเหตุผลก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับนักศึกษาบัณฑิตเราสักคนนึงจบสำเร็จการศึกษาจากมหาลัยไปแล้วแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาอาจจะมีปัญหาอะไรกลายไปเป็นอะไรอะไปหลอกลวงคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ยังใช้อีเมลที่เป็น KKUACTS ไปหลอกลวงคนอื่นอยู่แบบเนี้ยมันจะสร้างปัญหาในเรื่องของภาพลักษณ์องค์กรพอดีผมดูสื่อสารองค์กรด้วยก็เลยคิดว่าเรื่องแบรนดิ้งก็ต้องมีขอบเขตที่พอดีก็เลยต้องแยกโดเมนของนักศึกษาออกไปเป็น kqmail.com และให้ใช้ไปตลอดชีวิตโดยที่มองว่านักศึกษาที่ใช้ตลอดชีวิตเนี่ยเราจะไม่ให้ก็ในเมื่อจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะสร้างอีเมลของเขาเองหลายๆที่บอกว่าเพื่อความง่ายของคนดูแล IT ก็จะมองว่าอ้าวเอารหัสนักศึกษาขึ้นมาเลยแอดอะไรว่าไปลองนึกถึงเราครับจะใช้ไหมนะครับจะใช้ไหมเท่านั้นเองครับว่าออกไปก็ไม่ใช้หลังนี้ก็ไม่ใช้นะครับและจุดเด่นของมันก็คือเราก็บอกให้เขามาสร้างเองภายใต้เงื่อนไขบางอย่างว่าต้องเป็นชื่อส่วนหนึ่งของชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษเท่านั้นเองฮะไปตั้งเป็นอะไรอะ red in the shoe at อยู่ไม่ได้นะครับก็คือตั้งชื่อก็ให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อนามสกุลเป็นต้น
ตัวนี้ครับที่เป็นคีย์ของ account ครับที่ทำให้หลังจากนั้นน่ะระบบต่างๆมันถึงกันได้ถ้าเราไม่มี single account หรือ single sign on ระบบต่างๆท้ายสุดไม่มีตัวเชื่อมฮะไม่มีตัวเชื่อมแล้วก็ถึงกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูต่อระบบก็เลยเป็นแบบนี้รวมทั้งเชื่อมไป cloud และเชื่อม Moodle ด้วยนะครับก็คือใช้เทคนิคว่าเราทำพัฒนาระบบ single sign on อยู่อันหนึ่งทุกที่ครับระบบต่างๆที่เป็นไซโลก็ที่เขาทำกันอยู่เนี่ยก็เป็นไปฮะไม่ได้ว่าอะไรสภาพอะไรต้องมี data warehouse ขึ้นมาอันหนึ่งเป็นเซ็นเตอร์กลางในการที่รวบรวมข้อมูลของ database ทั้งหลายเข้ามาแล้วเซ็นเตอร์กลางตัวนี้แหละที่จะสร้าง single sign on แล้วระบบต่างๆตรงนี้เวลาล็อกอินต้องเข้า single sign on นะครับ single sign onรวมทั้ง single sign on นี้ไปเชื่อมกับ cloud ที่เป็น Google หรือ cloud ที่เป็น Office 365ภายใต้โดเมนเดียวกัน account เดียวกัน account เดียวกันด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าใครใช้ Google App เดิมที่เป็น G Suite ปัจจุบันเนี่ยนะครับอีเมลของผม denpong@kqacth ที่ Google กับ denpong@kqacth ที่ Office 365จะเป็นอีเมลเดียวกันและอีเมลที่ใครส่งหาผมจะต้องไปปรากฏทั้งสองที่และผมส่งหาใครเขา reply ใช้อันไหนก็ได้อันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขนั้นถ้าไม่งั้นทั้งสองอันนี้ไม่เชื่อมกันเมื่อไหร่หรือคนละโดเมนเมื่อไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะจะเป็น multiple account ทันทีแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการ SSO เนี่ยใช้ในการเข้า Moodle เพราะเมื่อ SSO เข้า Moodle Moodle ก็เชื่อมไอ้นี่ได้เชื่อมไอ้นี่ได้โดยตรงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะผมโชว์ให้ดูหลังจากนี้นะครับระบบจะเป็นแบบนั้นนะครับระบบความยากของตัวนี้มีอยู่เหมือนกันในเชิงเทคนิคแต่ผู้ใช้จะเป็นคนที่จะง่ายที่สุดผู้ใช้จะต้องง่ายแต่เทคนิคลำบากพอสมควรนะครับซึ่งท่านไม่เป็นไรฮะท่านไม่ต้องใจเทคนิคมากนะครับวิธีการก็คือใครส่งเมลยูเซอร์นี้แหละส่งเมลไปที่เมลเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง KQACTH จะลิงก์ไปที่ Googleเมื่อ Google ได้รับเมลใครส่งหาคนที่ user@kqacth เมลไปจะส่งไปที่ Google แล้ว Google มันจะได้รับเสร็จปุ๊บมี mailbox มันจะส่งอัตโนมัติไปที่ Microsoft ด้วยแบบนี้เสมอนะครับเป็นแบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นเมลของคนมขจะมี2 copy อันนึงที่อยู่ที่ Google อันนึงจะไปอยู่ที่ Office 365ข้อดีของมันก็คือว่ามันก็มีอาจารย์บางคนบอกเราใช้ Google ไปเมืองจีนก็ใช้ไม่ได้สิเช็คเมลไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าใครใช้ G Suite อย่างเดียวไปที่เมืองจีนก็จะใช้ไม่ได้แต่สำหรับคนมขก็คือถ้าไปเมืองจีนอยากจะเช็คเมลใช้เมลเดิมเมลปกติทุกอย่างเหมือนทุกอย่างก็เข้าไปทาง Office 365ก็จะใช้งานได้นะครับมาถึงตอนนี้ผมให้ท่านดูแล้วกันเป็นไลฟ์สักนิดหนึ่งนะฮะนี่มีอีเมลผมนะฮะผมทำตัวเล็กเพื่อท่านอ่านไม่ออกแค่นั้นเองนะครับแต่ให้เห็นหน้าตามันเฉยๆนะครับเมลตัวนี้ถ้าผมไปที่ Office 365ผมมีลิงก์ไว้อยู่นะฮะ Office 365ผมก็จะเข้ามาที่ว่าโดยที่ผมไม่ต้องไซน์อินอะไรใหม่เลยนะครับเข้าไปเลยเพราะว่าผมไซน์อินที่ SSO แล้ว SSO ไปไซน์อิน Google SSO ไปไซน์อินตัวอื่นได้หมดนะครับอันนี้ก็จะมาที่ Office 365ที่ไหนใช้ Office 365บ้างครับมีไหมฮะมีมหาลัยไหนใช้ไหมครับมีมหาลัยไหนใช้ Google ครับมี Google นะฮะแต่ส่วนแต่ที่ไหนมีใช้ทั้ง2อันเลยครับภายใต้โดเมนเดียวกัน2อันที่ไหนครับศรีปทุมใช่ไหมฮะใช้เป็นโดเมนเดียวกันใช้2อันเลยเมลไปทั้ง2ที่ไหมฮะโอเคนั่นก็คือยังแยกอันนี้คือทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาใช้ได้2ที่นะครับทั้ง2โดเมนจะ2โดเมนของนักศึกษาโดเมนของอาจารย์จะมีทั้ง2ที่เหมือนกันนะครับก็คือเข้าได้แล้วก็ถ้าใครเข้าพอร์ทัลของ Office 365นะครับผมก็ทำไม่รู้บาปกรรมหรือเปล่านะฮะก็คือแอปที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ย Google หมดเลยลิงก์ให้นะครับก็คือคนที่เข้ามาตรงนี้นะครับก็คือสมมติว่าผมกดไปที่ Google Drive นะครับมันก็ขึ้น Google Drive เลยฮะไม่ต้องไซน์อินนั่นคือจากหน้าพอร์ทัลของ Office 365นะครับหรือแม้กระทั่งผมเข้าไปที่ระบบงานอันนึงที่เป็นของมหาลัยเองนะครับผมก็ไม่ต้องไซน์อินครับมันก็จะเข้ามาเลยเว
แบบนี้เลยนะครับก็คือตัว single sign on อันนี้คือตัวคีย์ที่ทำไมผมบอกว่าถ้ามันสะดวกแบบนี้ในการใช้งานมันก็จะทะลุถึงกันหมดได้นะครับถ้าเอา Office 365เป็น portal นะครับผมให้ดูเมลครับเมลของ Office 365ก็คือ Outlook เนาะนะครับ Outlook เมลตัวนี้ครับจะเป็นเมลเดียวกันกับที่ผมรับที่นี่จะเป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยคนนี้ส่งมากับเมลที่ Office 365ที่เพิ่งส่งมาก็คืออันเดียวกันนะคือตัวนี้เมลจะไหลไปและส่งเมลจากที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นเมลเดียวกันไปได้ account เดียวกันพอทำแบบนี้ในเชิงเทคนิคมีความลำบากพอสมควรแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะสนใจเทคนิคหรือเปล่านะครับในห้องนี้แต่ผมไปวันก้าคนวันก้าจะสนใจเทคนิคในการที่จะทำโฟลว์ตัวนี้มากนะฮะวันก้านี่จะเป็นคนละแบบกันนะวันก้านี่จะเป็นคนที่เฮ้ยถ้ามันโฟลว์แบบนี้เนี่ยในเชิงเทคนิคเขาบอกมันไม่ได้ง่ายแต่ทำยังไงถึงจะได้นะครับก็ได้ไปพูดคุยครับเพราะว่าเมลเนี่ยถ้าเกิดส่งมาอย่างเงี้ยครับมันจะลูปตายเลยฮะถ้าเกิดว่าให้ทั้งถ้าส่งไปที่ Office 365 Office 365ส่งมาที่ Google อย่างเงี้ยครับมันก็จะวนไปวนมานะครับก็จะเกิดปัญหาหรือบางทีมันก็จะไม่ไปนะฮะผมเล่าคอนเซ็ปต์เผื่อใครมีเทคนิคอยู่ในนี้เผื่อท่านบอกว่าถ้าอยากได้แบบนี้ท่านจะได้บอก IT ของตัวเองถูกนะครับว่าประมาณไหนนะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างก็คือผมเริ่มต้นด้วยว่ามีคนต้องการส่งเมลไป1ฉบับเมลฉบับนี้นะครับอยู่ล่างซ้ายมันก็จะคนข้างนอกเลยนะไม่เกี่ยวกับเราส่งเมลมาให้มาหาเรามาหาคนของมขเมลนี้ก็จะถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเขาเองที่เซิร์ฟเวอร์ของเขาเองก็จะไปถามว่า account ที่เป็น KKUACTH คือของเราเนี่ยของมขเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ไหนมันก็จะไปถามที่เขาเรียกในอินเทอร์เน็ตก็คือ DNS นะฮะ DNS ก็จะตอบมาว่าอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ Google ครับเมลนั้นก็จะถูกส่งไปที่ Google ทันที Google ก็จะเช็คครับเช็คว่าที่ส่งมาน่ะมีเมลบ็อกซ์หรือเปล่าคือมียูเซอร์นี้หรือเปล่าถ้ามีมันก็จะเอาเข้าเมลบ็อกซ์ให้ผู้ใช้ก็รอมาอ่านได้เลยครับยูเซอร์นั้นก็รอมาอ่านได้เลยแต่ไม่จบครับเพราะเมลนี้ยังไม่ไปที่365มันยังมีตัวนี้อยู่ครับมันก็จะสร้างอีกก๊อปปี้หนึ่งไปเช็คว่าจะส่งไปที่อีกโดเมนหนึ่งซึ่งเป็นโดเมนเหมือนฮะจริงๆ KKUACTH นะครับแต่ที่ Office 365มันจะมีโดเมนของ Microsoft ที่ให้โดยอัตโนมัติอยู่อันหนึ่งมันก็จะเช็คแล้วก็ส่งก๊อปปี้ไปอยู่ที่นี่และเช็คว่ามีเมลบ็อกซ์ไหมถ้ามีเมลบ็อกซ์มันก็จะมารอเพราะฉะนั้นผู้ใช้จะสามารถเข้าที่ไหนก็ได้นะครับเข้าที่ไหนก็ได้จะมาเข้าทางนี้ก็เห็นเมลฉบับเดียวกันเลยนะครับจากต้นทางเนี่ยถ้ามาเข้าที่ Gmail ก็เห็นเหมือนกันอันนี้คือเทคนิคเทคนิคนะครับในการทำดูแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเป็น multiple delivery เชิญฮะแล้วถ้าเกิดเราอ่านใน Gmail แล้วเนี่ยครับจะมันซิงค์หรือเปล่าจะไม่มาร์กว่า read ที่อีกที่หนึ่งก็เป็น2 copy ครับเป็น2 copy นั่นเองนะครับแต่เมลก็จะอยู่ทั้งคู่นะครับครับเชิญตั้งแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นนะครับเพราะโดยระบบมันทั้ง2อันนี้ stable มากนะฮะของทั้ง2อันนอกจากและระบบเมลเนี่ยมันจะมีการ retry ถ้าเกิดส่งไปไม่ได้ภายในประมาณ5ชั่วโมงมึงครับในช่วง5ชั่วโมงนั้นน่ะมันจะยังไม่ตีกลับมันจะพยายามส่งก่อนเผื่อระบบมันปลายทางมีปัญหาอย่างเงี้ยครับก็เกิดแบบไม่ยังไม่เคยเห็นไม่มีคอมเพลนเรื่องนี้นะครับยังไม่เคยเจอแต่ตัวที่ยากก็คือถ้ามียูสเซอร์ของเราเองผมส่งหาอาจารย์อีกคนหนึ่งที่อยู่ในมหาลัยเดียวกันนะครับคือคนนี้ฮะส่งเมลและต้องการส่งจาก Office 365แล้วก็ต้องการหาคนที่อยู่ในมหาลัยเดียวกัน Office 365เช็คเลยครับว่าเอาก็คนนี้เป็นอยู่ในโดเมนเดียวกันก็อยู่มีเมลบ็อกซ์อยู่แล้วมันส่งนี่เลยครับเมล Office 365ไม่สร้างก๊อปปี้ในการที่จะส่งไปที่อื่นอันนี้คือตัวที่ยากเท่านั้นเองแต่ว่าในเชิงเทคนิคไล่แก้กันอยู่นานครับนี่คือสิ่งที่ติดกันอยู่แต่ก่อนนะครับแต่ปัจจุบันที่มขเราแก้ก็คือถ้ามาอย่างนี้เสร็จให้สร้างก๊อปปี้ครับเพื่อที่จะเมลนี้จะไม่เอามาใส่เมลบ็อกซ์ของ365ไม่ใส่เลยนะฮะถึงแม้ว่าจะมียูเซอร์ให้ไปเช็คว่า KKUACTH อยู่ที่ไหนแล้วเอาไปที่ Google ครับเอาไปที่ Google ก่อนก็คือคนส่งเนี่ยไม่ลงนี่เอาไปที่ Google บอกมีแต่ Google จะสร้าง copy แล้วค่อยตีกลับไปอีกทีนึงครับไปที่ Office 365ถึงจะลงไปไว้ที่ mailbox แบบนี้ครับ flow จะเป็นแบบนี้นะครับให้เห็น flow เฉยๆนะครับในเชิงเทคนิคก็เป็นหน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่เรา
ก็ให้เขาทำไปนะครับถ้าใครทำไม่ได้ก็ค่อยประเมินเอาปลายปีก็แล้วกันเนาะมันนะครับแต่คราวนี้ท่านรู้แล้วนะครับว่าเขาทำกันได้นะครับถ้าเกิดเขาอ้างว่าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องเชื่อนะแต่ไม่ด็อกคิวเมนต์ที่ไหนนะฮะอันเนี้ยเพราะถ้า Google เขาไปถาม Google บอกทำไม่ได้หรอกก็ต้องใช้ของเขาอย่างเดียวไปถามออฟฟิศก็บอกว่าเขาต้องใช้ของเขาอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้เขียนแต่ลึกๆแล้วจริงๆเขาก็รู้เรื่องของค่ายนั่นแหละว่าทำได้นะครับแต่เขาจะไม่ช่วยเราทำไม่รู้มีใครอยู่ Microsoft อยู่ในนี้บ้างนะฮะหรือ Google นะอยู่ห้องข้างๆใช่ไหมเสียงได้ยินไหมนะครับก็ประมาณนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้ท่านเห็นก่อนจนกระทั่งเราก็ไม่ใช่เฉพาะเชื่อมของ2อันนั้นได้นะฮะเราก็เชื่อมมันทุกอย่างเลยครับคราวนี้ของระบบต่างๆที่เรามีอย่างที่ผมเล่าให้ท่านดูเมื่อสักครู่นะครับว่าจะเป็นแบบนั้นได้อันนี้รวมทั้งตัว LMS รวมทั้งระบบไอ้นักศึกษาระบบศิษย์เก่าระบบ HR ระบบอะไรเนี่ยมันจะมาเป็นเรื่องเดียวกันหมดนะครับก็คือตัว Single Sign-on หน้านี้หน้าเดียวก็คือล็อกอินแล้วก็เข้าไปให้ได้หมดเลยทุกอันนะครับก็ Account Management ก็ทำง่ายนะครับก็ไม่มีการแชร์ Account กันอีกนะฮะในมหาวิทยาลัยก็คือแต่ก่อนเนี่ยองค์กรสักองค์กรนึงเขามักจะมี Account ใช่ไหมครับแล้วก็ account นั้นก็ต้องให้คนเป็นคน access จริงไหมเอาไงเดียสมมุติว่า engineering ก็แล้วกัน @kkuacth อันนี้บอกอันนี้คืออีเมลของคณะแล้วถ้าเป็นอีเมลของคณะเขาก็ต้อง assign ใครสักคนหนึ่งบอก username password username คือ engineering password ก็คือของมันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือไปแชร์กันและท้ายสุดใครทำเสียหายหรืออะไรก็ไม่สามารถตามคนหารับผิดชอบได้ว่าคือใครเป็นคนทำใช่ไหมหรือมีปัญหาอะไรหรือหลุดได้นะครับเพราะท้ายสุดเราเปลี่ยนหมดเลยครับก็คือพวกนี้ต้องเป็นเมลที่เป็นกรุ๊ปแล้วใครเข้าเป็นมีสิทธิ์ access ก็มี account เฉพาะ person เฉพาะที่เป็นบุคคลเท่านั้น person only อันนี้เป็นเรื่องของ policy ภาพใหญ่ของการจัดการ account นะครับของมหาลัยก็แก้ไขตรงนี้ได้นะครับแล้วเราตั้งว่าถ้าสำหรับบุคลากรถ้าเกษียณอายุราชการเกษียณอายุงานหรือทำงานมากกว่า20ปีอีเมลนี้จะอยู่กับท่านไปจนกระทั่งท่านจากโลกนี้ไปนะครับก็ให้ไปตลอดชีวิตแต่นักศึกษาได้ตั้งแต่วันแรกตลอดชีวิตไปเลยนะครับเพราะมันคนละโดเมนนะอาจารย์เมื่อกี้ผมบอกแล้วมันคนละโดเมนนะครับก็ส่วนเรื่องของ Account Recovery ก็ใช้เทคนิค Secondary Email บ้าง SMS บ้างในการที่จะทำอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเป็นเทคนิคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ช่วยในการจัดการนะครับจนสุดท้ายเราก็พยายามที่จะทำให้เห็นเรื่องของ data warehouse กับระบบต่างๆเข้ามา data warehouse เสร็จมี analytics แล้วก็มี intelligence เดี๋ยวผมจะได้ให้ท่านดูข้อมูลบางอันที่เมื่อเราทำอย่างนี้ได้มขอใช้ power bi ในการที่จะเชื่อมของ microsoft นะครับ microsoft power bi ในการที่จะดูข้อมูลที่มาอยู่ที่ warehouseซึ่งเรามีข้อมูลอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าตอนนี้เราที่ warehouse เนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าเสร็จนะฮะก็คือระบบต่างๆมาเรื่อยๆณขณะนี้ warehouse ของเราเมื่อต้นเดือนมีอยู่ประมาณ37ล้านเรคคอร์ดจากทั้งหมดนะครับที่จะเอามาแล้วข้อมูลพวกนี้มีคีย์สำคัญที่มันเชื่อมถึงกันเกือบทั้งหมดนะครับ37ล้านเรคคอร์ดเอามาดูทำสถิติตัวเลขไว้เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้ามองในมุมมองต่างๆเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับแต่จะต้องมีข้อมูลต้องมี data cleansing ผมให้ดูข้อมูลที่เกี่ยวกับนักศึกษาก่อนก็แล้วกันนักศึกษามขนะครับอันนี้คือข้อมูลภาพของนักศึกษามขภาพรวมอันนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับผมฟิลเตอร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเข้ามาจากจังหวัดไหนบ้างจำนวนประมาณเท่าไหร่เรารู้หมดนะครับอันนี้แน่นอนฮะมันเอามาแต่วิชวลไลซ์ให้มันเห็นไม่ต้องออกเป็นตารางมาจากจังหวัดไหนมากน้อยแค่ไหนโรงเรียนอะไรมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้ช่วยเราเยอะมากนะครับในการที่เราจะต้องในการวางแผนของฝ่ายหลักสูตรฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวที่สำคัญอีกอันนึงอาชีพของผู้ปกครองอันนี้จะต้องมีแล้วก็รายได้ของผู้ปกครองเราจะไม่มีการมานั่งเดากันอีกนะครับ
ตรงนี้บอกว่าเอ้าก็ไม่เห็นจะยากอะไรนี่ก็ถึงเวลาถ้าเราอยากได้ข้อมูลอะไรเราก็ไปขอเขาดิก็ไปบอกเขาให้เขาทำกราฟแบบนี้มาใช่ไหมก็ทำได้ครับไม่ได้ยากอะไรก็เป็นคิวรีออกมาทำเป็นเทเบิลออกมาก็ไม่ได้ยากอะไรทำวิชวลไลซ์แต่อันเนี้ยไม่ต้องเลยครับถึงเวลามีโจทย์มาว่าอยากเห็นข้อมูลอะไรเราก็ดึงข้อมูลมาจากฟิลต่างๆที่มันอยู่พวกนี้ครับโยนใส่กราฟโยนใส่กราฟได้เลยนะครับผมทำให้ท่านดูเฉยๆดูแบบเร็วๆก็ได้ครับว่าอันนี้โฆษณาให้กับไอตัว Microsoft Power BI เล็กน้อยนะฮะบอกว่ากราฟเราจะเป็นแบบนี้นะครับผมต้องการดูดูอะไรดีขนาดของนักศึกษาในแต่ละคณะอย่างเงี้ยครับนะครับเอาล่ะเอาคราวต่อเดี๋ยวอันนี้ผมทำใหม่ผมอีกอันนึงผมทำมาอีกกราฟนึงเอาข้อมูลง่ายๆนะครับข้อมูลจริงๆผมมีข้อมูลอย่างอื่นเยอะเรื่องของเพศชายเพศหญิงครับผมให้ดู2ข้อมูลนี้ผมไม่แต่งอะไรนะจริงๆมันแต่งเพิ่มเรื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าโอเคผมบอกว่าผมอยากจะรู้ว่านักศึกษาคณะสถาปัตย์ผู้ชายผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนผมทำสองกราฟนี้ผมยังไม่ทำอะไรเลยผมคลิกที่สถาปัตย์มันบอกชายหญิงจริงๆขึ้นตัวเลขโชว์ได้นะครับมันก็จะบอกว่าสถาปัตย์ชายหญิงเปลี่ยนแปลงอย่างไรคณะอื่นเป็นยังไงอันนี้คือมันตัวกราฟที่อยู่ข้างในนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามหรือผู้ชายไปอยู่ที่คณะไหนมากผู้หญิงไปอยู่ที่คณะไหนมากกราฟก็จะเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้อันนี้คือตัวที่ไลฟ์แล้วก็เอาขึ้นเว็บแสดงภาพได้เลยนะครับดูข้อมูลที่น่าสนใจอีกอันนึงนี่เอาข้อมูลตัวเองมาแท้ๆนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่นักศึกษาอ่ะอันนี้บอกผมไปที่โรงเรียนนึงครับไปคุยกับโรงเรียนนี้โรงเรียนในขอนแก่นฮะโรงเรียนแก่นนครตอนนี้มีศิษย์เก่าของแก่นนครโรงเรียนแก่นนครอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นอยู่ 1,380 คนเป็นผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนตอนเขาเข้ามาเนี่ยเขาเกรดเฉลี่ยของเขาเท่าไหร่ตอนมาเรียนอยู่ตอนนี้เท่าไหร่เขาเข้ามาด้วยวิธีไหนบ้างมาอยู่ที่คณะอะไรคือข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องขอสำนักทะเบียนอีกต่อไปเราทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสภามหาลัยบอกว่าโอ้ข้อมูลนี้แวร์เฮาเกือบเสร็จละสมบูรณ์เกือบหมดละสภามหาลัยตั้งตำแหน่งใหม่ขึ้นมาอีก1ตำแหน่งตอนนี้กำลังรีครูทคนนะครับถ้าใครสนใจเชิญนะฮะตำแหน่งนี้เรียกว่า Data Scientist อยากจะไปนั่งดูข้อมูลที่มันอยู่ในแวร์เฮาส์ทั้งหมดครับวันทั้งวันของเขาอะแล้วก็มาดูในเปอร์สเปคทีฟต่างๆว่าอย่างเช่นจะกราฟตามมาซึ่งรายได้ต่อหัวที่มันอาจจะเรียลไทม์ข้อมูลนี้เรียลไทม์นะครับผมรีเฟรชผมไม่ถึงกับเรียลไทม์ต้องรีเฟรชเสร็จมันจะดึงจากฐานข้อมูลทันต่างๆเลยครับจากที่อยู่ที่แต่ที่แวร์เฮาส์เนี่ยเรียลไทม์เพราะว่าแวร์เฮาส์จะดึงมาจากฐานนะครับแล้วก็ข้อมูลชุดนี้พอเรารีเฟรชเรามาทำวิชวลไลซ์เสร็จรีเฟรชข้อมูลกราฟต่างๆที่มีอยู่ก็จะอัปเดตทันทีนะครับก็เป็นภาพแบบนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่ทำใหเราเกิดประโยชน์ในเรื่องของ warehouse นะครับได้ง่ายนะครับนักศึกษาต่างชาติมีอยู่ที่คณะเนี่ยประมาณว่าเขาถามอะไรเอาขึ้นมาได้ทันทีนะครับก็ฟิลเตอร์รายหลักสูตรก็ได้ครับนะฮะคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรนี้เป็นยังไงนะครับก็คณะเกษตรมีเกษตรอะไรบ้างเศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นยังไงโอ้เศรษฐศาสตร์เกษตรทำไมเด็กที่เรียนอยู่ GPA ต่ำจังยังไม่ถึง2กันเลยโดยเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นภาพนะครับอันนี้ก็คือทำให้ท่านเห็นว่าประโยชน์ของ Data Warehouse ให้เห็นผลสุดท้ายก่อนนั้นสิ่งที่จะได้มาซึ่งตัวนี้ไม่ได้ง่ายฮะไม่ได้ง่ายอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไม่มี Warehouse หรือไม่มีไอเนี้ยที่พยายามทำกันมาอยู่เป็นปีนะฮะแล้วก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆถ้าไม่มีตัวนี้ข้อมูลนั้นอ่ะไม่ต้องไปทำเลยแล้วสิ่งที่ทำกันมาและหลายคนก็จะกลัว
ก็คือข้อมูลของตัวเองถูกหรือผิดใช่ไหมครับเราบอกแล้วเราก็เนี่ยผิดมันเป็นไปได้ยังไงมีทำไมมีข้อมูลประหลาดประหลาดอันนี้ถ้าผู้บริหารนะฮะเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วไปด่าเขานะรับรองได้เลยครับคราวนี้มีปัญหาแน่นอนวิธีการก็คือพอเราเห็น BI ข้อดีของก็คือเขาไม่รู้หลายเรื่องนะฮะคือบุคลากรหรือคนที่ทำงานเขาจะไม่รู้หลายเรื่องอย่างเช่นตำแหน่งผมมาดูแล้วมีมหาลัยมีคนจบปริญญาเอกอยู่ประมาณสัก70%กว่าแต่ปรากฏว่ามันมีอยู่2คนไม่ใช่โทไม่ใช่เอกตัวเป็นปริญญาอกสระเอตกครับตอนที่เขาขี่มันมานานแล้วไงฮะสระเอตกครับมันโผล่มา3คนท้ายสุดแล้วจะแก้ไงไปบอกต้นทางเลยครับว่ามันมีคนจบปริญญาอกอยู่3คนไปแก้หน่อยคือเราจะไม่มาแก้ปลายทางที่ warehouse อีกต่อไปนะฮะเพราะถ้าเราแก้ที่ warehouse ข้อมูลตรงนั้นก็ยังผิดอยู่แล้วคนอื่นใช้ก็ยังผิดอยู่ก็อันนี้คือเป็นแล้วพอเขาทำเขาจะแก้ทันทีเพราะข้อมูลเขารู้แล้วครับว่าข้อมูลเขาเนี่ยมันไปโผล่ที่อื่นด้วยถ้ามันผิดแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมองไม่ออกนะครับเพราะตัวหนังสือยี้ยี้เป็นหมดลองเอามาเรียงดูสิครับส่วนใหญ่ปริญญาเอกก็เห็นปริญญาเอกหมดอะใช่ไหมแต่ว่าพอมันมาเห็นแบบนี้วิชวลไลซ์มันจะเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับก็เชิญชวนแล้วกันฮะอันนี้ยังไม่เข้า Moodle เลยนะให้ฟังนะครับว่าตัวพวกนี้ทำยังไงนะครับผมก็ไปต่อครับก็จุดประสงค์หลักก็คือพวกเราพยายามที่จะเชื่อมนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง people process technology นะครับ people ก็คือคนที่เขาทำงานต้องมี mindset ที่ดีผมให้สำคัญว่า mindset ที่ mindset มากนะครับวิธีคิดบางคนเนี่ยคิดว่าข้อมูลที่มาเนี่ยเป็นของตัวเองนะครับผมเป็นรองอธิการเนี่ยตอนเข้ามาใหม่ๆนี่ผมโมโหมากนะฮะผมเป็นรองอธิการผมต้องการที่เอาข้อมูลมาวิเคราะห์เหมือนข้อมูลเมื่อกี้ครับไปที่สำนักทะเบียนเขาบอกให้รองอธิการทำหนังสือขอครับขออนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโอ้โหผมนี่ของขึ้นเลยอย่างเงี้ยฮะก็แบบนี้ไม่ได้นะครับก็จัดการโดยการที่เริ่มจากวางระบบให้มันดีวางระบบใหม่นะครับติดปัญหาใช่ไหมฮะพอดีผู้อำนวยการก็ยังเหลืออีกแค่2เดือนนะครับก็หมดวาระนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็หาคนที่ทำได้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะครับก็ทำต่อไปก็แก้ไขบางอย่างถ้าเกิดว่าถ้าเปลี่ยน mindset ที่เปลี่ยนวิธีคิดก็ไปได้นะครับแต่ถ้าไปไม่ได้ก็มีหมดฮะทั้งพระเดชพระคุณปนกันไปหมดเลยฮะนี่ประสบการณ์อาจารย์เล่าให้ฟังที่ทำเรื่องนี้มานานและที่มอขอก็คือพยายามใช้ open standard ให้มากที่สุดทำไมถึงต้องใช้ open standard ถ้าผมไม่ใช้ open standard ในการเชื่อมต่อเทคนิคต่างๆเราจะเชื่อมทั้ง Google และเชื่อมทั้ง Microsoft ไม่ได้นะครับช่วงแรกๆเราเชื่อมไม่ได้Google เนี่ยจะใช้ Open Standard มากกว่า Microsoft ในอดีตแต่ตอนนี้พอ Microsoft เขาเปลี่ยน CEO เขาเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเยอะนะครับในตอนผมก็ใช้ Windows ครับแต่ Windows ปัจจุบันมี Linux นะท่านทราบไหมท่านหลายคนเคยใช้ไหมครับว่าใน Windows เนี่ยสามารถที่จะเปิด Linux ขึ้นมาใช้งานได้นะครับก็คืออยู่ในตัวเลยนะครับแล้วก็เขาก็เลยเปลี่ยนไปใช้ open standard มากขึ้น open standard ที่ผมพูดถึงนะครับคือเทคนิคที่ว่าเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวแรกเลยก็คือตัว SML นะครับตัว SML ใช้ในการที่จะ authent เชื่อมกับตัวนี้ครับพอเราทำตัวนี้เสร็จ SML เป็นมาตรฐานของที่ Microsoft รับด้วยก็สร้างกันนะครับแต่มันจะมี API ที่ไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไร API เนี่ยคือหมายถึงว่าตอนเราสร้าง account เรา provisioning อะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะใช้ API ในการทำแต่เวลาที่ log in ใช้ SML ซึ่งเป็น open standard แล้วก็เราก็ใช้ open standard นี้สำหรับตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้น key จึงกลายมาเป็นตัวที่อยู่ที่เจ้า open standard นะครับใช้ open standard และเราใช้ open source เยอะมากวันนี้ก็เป็นเรื่องของ Moodle ด้วยก็เป็น open source เหมือนกันนะครับแล้วก็ self service ครับ cloud is about self service เขาไม่ค่อย service เราฮะเราใช้ Google ก็ไม่ค่อยตามมา service เราฮะไม่มีฮะ
ซอร์วิสก็คือถ้าเราจะเปิดเซอร์วิสก็เซอร์วิสกับต่างประเทศเหมือนกันเลยเซอร์วิสต่างประเทศเขาไม่มาช่วยเราที่เป็นออนไลน์เซอร์วิสกับทั้งหมดนะครับทั้งสองที่นะครับซึ่งก็ตลอด24ชั่วโมงระบบอื่นยิ่งถ้า Moodle ยิ่งต้องเซลฟ์เซอร์วิสใช่มั้ยมาร์ตินดอยชิมัสไม่มาช่วยเราเนาะนะครับเขาจะมีพาร์ทเนอร์ถ้าท่านมีตังค์จ้างก็จ้างไปนะครับแต่ส่วนใหญ่มหาลัยก็มักจะไม่ได้จ้างนะครับแล้วก็ Cloud is continually upgrade ครับสิ่งที่เป็นก็คือ Cloud จะอัปเกรดอยู่เสมอทั้งเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เฟซเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นก็คือบางอย่างเขา discontinue ก็มีฮะนะครับหรือเทคโนโลยีมันเก่าแล้วมันไม่เซคเคียวแล้วเขาตัดออกเลยครับถ้าเราไปพัฒนาแอปแล้วไม่ตามนะครับก็แอปเราก็อาจจะหลุดได้อันนี้คือข้อที่ท่านต้องคำนึงนะครับถ้าต้องอัปเดตอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับ new user interface ครับ user interface อันนี้ก็มีความสำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในมหาวิทยาลัยผู้ใช้ของพวกเราถ้าเราเปลี่ยนไปโดยที่ผู้ใช้อยู่ๆอ้าวทำไมมาอย่างนี้เขาไม่คุ้นเนี่ยเราก็ต้องไปสื่อสารกันอีกนะครับแต่ส่วนใหญ่เรามักจะรู้ก่อนคนที่ใช้คลาวด์จะต้องเป็น account ของผู้ที่เป็น early adopter นะครับของเขานะฮะเพื่อที่เราจะได้รู้ก่อนว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมากเราได้เตรียมสื่อสารก่อนในองค์กรเพราะคลาวด์เขาไม่ได้ช่วยเราสื่อสารนะครับในการสื่อสารภายในเปลี่ยนทำไมอยู่หน้าตาเปลี่ยนท่านทราบไหมครับว่าเดี๋ยวท่านใครใช้ Google Calendar มั้งครับในนี้ใช่ฮะอีกไม่นานครับ Google Calendar จะหน้าตาเป็นประมาณแบบนี้ฮะของท่านไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นแบบนี้ไหมเป็นแบบนี้หรือมันไม่ให้ผมกลับฮะถ้าผมกลับมันจะไม่กลับอันนี้อีกไม่ได้ฮะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับมันจะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวนี้ถ้าท่านดูยัง confidential อยู่นะครับแต่ว่าคนในองค์กรจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ไว้บ้างเพื่อเราจะได้สื่อสารได้นะครับให้ท่านเห็นนะฮะผมไม่ copy ส่งให้ท่านไปเผยแพร่ไม่ได้นะแต่ว่าพูดตรงนี้ให้ท่านเห็นเฉยๆนะครับว่ามันกำลังจะเปลี่ยนอินเทอร์เฟซแบบนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่คนที่ดูแลจะต้องทราบก่อนนี่คือถ้าท่านใช้คลาวด์นะครับก็คือเพราะบางทีผู้ใช้เขามีหลายระดับอะหลายเลเวลเขาก็อยู่ๆเปลี่ยนไปก็ที่พวกเราก็คือเปลี่ยนไปไม่บอกนี่บ่นนะฮะโวยนะครับแล้วโวยง่ายด้วยนะเดี๋ยวนี้นะครับก็หาอะไรไม่เจอเลยไอ้นี่มันหายไปไหนนั่นไม่มีหายหรอกครับมันก็อาจจะอยู่ในนั้นแหละนะครับแต่ไม่คุ้นนะครับก็นะครับก็อันนี้คือหน้าตาที่เกี่ยวกับ UI นะครับ Cloud Secure มั้ย Secure ครับแต่ต้องทำให้เป็นด้วยนะอยู่ๆบอกว่าทำไมผมใช้ Single Sign-on หลายๆที่ใช้ข้อมูลกับใช้ Google หรือ Office 365ท่านจะไม่ได้ใช้ Single Sign-on กับตัวระบบมหาลัยใช้วิธีก็คือสร้าง User Account แล้วก็ดัมขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะสร้างขึ้นไปเสร็จ Password ก็คนละ Password กับมหาลัยคนละอันก็คือเปลี่ยนพาสเวิร์ดก็ไปเปลี่ยนเอาเองกันแต่ละที่นั่นก็คือหมายความว่าพาสเวิร์ดของยูสเซอร์เราจะถูกเก็บอยู่ที่ข้างนอกนะครับทันทีแต่ขอไม่ทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเซ็กเคียวกว่าออนพรีมิสแต่ก่อนเราใช้เมลของเราเองนะฮะที่มหาลัยเราใช้เมลของเราเองเมลถ้าจะหลุดครับไม่ได้หลุดจากไหนไกลเลยครับหลุดจากแอดมินนะครับเพราะแอดมินอาจจะเข้าไปถึงคอนเทนต์ของเมลได้นะครับคอนเทนต์ของเมลได้แต่ถ้าเป็นใช้เป็นคลาวด์ที่เป็นสมมติ Google Mail หรือ Office 365แอดมินจะไม่มีทางเข้าถึงได้เลยเพราะเขาเซอร์ติฟาย ISO 12007นะครับซึ่งเซอร์ติฟายตัวนั้นเนี่ยเขามีการออดิตแอดมินไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ไม่ใช่แอดมินของ Google นะครับแอดมินของเราเองฮะแอดมินของมหาลัยเองก็เข้าถึงไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเรื่อง privacy ของแต่ละคนเขาถ้าจะเข้าได้ก็หมายความว่าแอบเข้าเนี่ยไม่ได้ถ้าสมมุติมีหมายศาลสั่งให้ทำแล้วทำได้ไหมเชิงเทคนิคจะเข้าไปโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเข้าก็มีทางเดียวครับต้องไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดเขาแล้วเข้า
นะครับถึงจะได้ซึ่งถ้ารีเซ็ตพาสเวิร์ดเจ้าตัวก็รู้ใช่ไหมครับเจ้าตัวรู้ฮะแต่แอบเข้าไปเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอันเดิมๆที่เรามีนั่นลองดูแล้วกันครับนั่นแหละช่องทางที่อินเซคิวที่สุดหรือเรื่องของละเมิด privacy มากที่สุดมักจะมาจากแอดมินเราเองนี่แหละนะครับอยู่ใครภายในองค์กรนะครับตรงนี้อันนี้แก้ได้ นั่นคือ secure กว่า on premise cost effective แน่นอนครับสำหรับ education นะครับตอนนี้ของมขอ2โดเมนรวมกันแล้วเราจะมีพื้นที่ที่เขาใช้กันอยู่ประมาณเกือบ300เทราไบต์นะครับทั้งนักศึกษาทั้งบุคลากรรวมกันนะครับนักศึกษามากกว่าบุคลากรนะครับก็ประมาณ300เทราไบต์ถ้าเราสร้างตัว storage อะไรของเราเองก็น่าจะประมาณ 1,000 ถึงจะสามารถที่จะ cover เรื่องของการทำ backup การทำอะไรพวกนี้ได้ต้องมี storage ประมาณ 1,000 เทราไบต์ซึ่งก็คงต้องลงทุนมหาศาลและอัปเกรดต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วก็อาจจะติดขัดได้นะครับอันนี้บางคนบอกว่าข้อมูลไปเก็บอยู่ที่อื่นข้อมูลไปเก็บอยู่ที่อื่นก็กังวลนะก็กังวลนะแต่ว่าจริงๆแล้วเก็บอยู่ที่เราก็น่ากังวลเหมือนกันใช่ไหมฮะก็แอดมินเอาแอดมินของเซิร์ฟเวอร์เราเองเนี่ยแหละเป็นคนทำหลุดนะครับโดยเฉพาะถ้ามหาลัยไหนการเมืองแรงๆนะเสียวมากเลยนะนะครับคนที่จะเป็นแคนดิเดตอธิการแคนดิเดตคณบดีนี่แหละจะโดนเจาะเอาไปทางแอดมินนั่นแหละนะครับก็จะมีโอกาสแบบนั้นได้แต่ถ้าพวกนี้นะครับมันเซอร์ติฟาย ISO 12,700นะครับซึ่งเขาออดิตกันเข้มข้นนะครับก็อันนั้นคือตัวนึงไอพอเราทำแบบนี้สิ่งต่างๆที่จะเชื่อมเข้ามาจึงง่ายขึ้นนะครับและอีกอันนึงพอใช้คลาวด์นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านดูซิงเกิลไซออนเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่อย่างนี้ฮะถ้าหลุดหมดก็คือถ้าพาสเวิร์ดของใครหลุดเขาไปเข้าได้ทุกที่เลยนะครับเข้าได้ทุกระบบเลยอันนี้คือข้อเสียของที่จะเห็นนะครับถ้าผู้ใช้ไม่ระมัดระวังแต่บางทีมันก็ยากนะผมบอกเนี่ยหน้าตาของหน้าล็อกอินของมหาลัยขอนแก่นทั้งบุคลากรนักศึกษาเหมือนกันหมดครับอยู่หน้าตาเดียวแบบนี้แล้วถามว่าหน้าตาเดียวแบบนี้เว็บเนี่ยเขาทำได้ไหมได้แน่นอนฮะทำได้แน่นอนครับทำได้เว็บปลอมเพื่อมาขโมยพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับทำกันเยอะมากแล้วส่งอีเมลมาและทำหน้าเหมือนเลยเราก็บอกให้เราก็ไปประชาสัมพันธ์ว่าอ้าวให้ดู URL ก็แกล้งทำคล้ายๆอีกเห็นไหมฮะแล้วคนก็ดูเร็วๆฮะไม่เกิดประโยชน์ก็นั่นฮะของเราเลยต้องไปทำตรงนี้ครับให้มันขึ้นสีเขียวแล้วก็ขึ้นชื่อเลยครับเพื่อใช้ในการสื่อสารล้วนๆครับมีมหาลัยไหนที่เปิดเบราว์เซอร์แล้วมันขึ้นอย่างนี้ไหมฮะชื่อมหาลัยตัวเองเรามักจะเห็นของแบงค์ใช่ไหมครับผมกล้าพูดได้เลยครับมหาลัยที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นที่แรกถ้าระดับมหาลัยแต่ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเป็นแห่งที่2ต่อจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ทำเซอร์ติฟายเพราะข้อมูลพวกนี้ต้องฝังอยู่ในเบราว์เซอร์นะครับ root certificate ต้องฝังอยู่ในเบราว์เซอร์มันจึงจะได้ซึ่งเบราว์เซอร์เราไม่ได้เป็นคนทำแล้วไม่มีคนไทยคนไหนทำนะฮะทำอยู่ Chrome นี่ Google ทำ Firefox พวกนี้นะครับและต้องเขียวทุกเบราว์เซอร์ต่างหากมันไอข้อมูลพวกนี้เวลาที่เราทำเซอร์ติฟายสนุกมากครับถ้าใครเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพรบเป็นของตัวเองมีไหมครับที่ไม่ใช่เอกชนมีท่านไหนอยู่ในนี้ที่เป็นมาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐมีไหมครับอาจารย์เนาะอาจารย์อย่ามาอีดนนี่ของรัฐมีท่านไหนมาจากเอกชนบ้างครับมอเอกชนก็อย่างศรีปทุมนะครับทำตรงนี้มีความลำบากพอสมควรนะผมเล่าเป็นประสบการณ์สำหรับท่านที่ต้องการจะไปเล่นนะครับก็คือทำให้มันขึ้นเขียวเนี่ยนะครับจุดประสงค์เดียวเลยเพื่อการสื่อสารนะครับต้อง verify ว่า 1. คนที่ไปขอทำเป็นคนขององค์กรนั้นจริงหรือไม่แล้วองค์กรนั้นมีสถานะเป็นอะไรไม่ใช่พวก IS อย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่พวก IS ไม่ใช่พวกองค์กรก่อการร้ายอย่างเงี้ยเป็นองค์กรจริงเป็นองค์กรของรัฐแล้วยิ่งเป็นองค์กรของรัฐคนที่มาทำใช่คนขององค์กรนั้นจริงหรือไม่แล้วคนมีใครจะรับรองได้ว่านี่คือองค์กรของรัฐนะครับก็ถ้าเป็นประเทศไทยผมเล่าประสบการณ์นะครับถ้าท่านทำนะไปลองทำดูถ้าเกิดเราไปบอกที่มหาลัยองค์กรของรัฐ
จะมีพรบหรือมีการจัดตั้งอะไรสักอย่างนึงที่เป็นนิติบุคคลต้องเอาเอกสารฉบับนั้นขึ้นมาให้ได้ก่อนส่งไปให้เขานะครับซึ่ง verify เนี่ย verify ณต่างประเทศทั้งหมดไม่มีในประเทศไทยที่เป็น CA ต่างประเทศทั้งหมดครับส่งไปให้เขาเสร็จคน verify ก็ต้องส่งตัวเองไปผมเขา verify ว่าผมเป็นใครเนี่ยผมก็ต้องส่งพาสปอร์ตแล้วเขาก็ส่งพาสปอร์ตคนที่ส่งเอาพาสปอร์ตคนอื่นมาส่งหรือเปล่าก็เป็นไปได้อีกเขาไม่เชื่อใครทั้งนั้นนะฮะเขาบอกให้ผมถ่ายพาสปอร์ตผมเซลฟี่ครับหน้าพาสปอร์ตกับตัวเองว่าใช่จริงหรือไม่กับเอกสารที่เราส่งไปถึงจะเชื่อว่าโอเคคนพาสปอร์ตตรงนี้คนที่ติดต่อกับเขาเนี่ยคือคนที่เป็นเจ้าของพาสปอร์ตนั้นจริงแต่พาสปอร์ตหรือคนนี้จะเป็นขององค์กรหรือไม่อีกสเต็ปหนึ่งนะฮะก็เอาเริ่มต้นด้วยการที่ verify ว่าองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรของรัฐจริงหรือไม่ผมก็ส่งพรัญญัติไปพรบไปพรบไปเขาก็บอกว่าโอเคเอกสารถูกต้องแต่ไม่แน่ใจว่าเอกสารนี้ปลอมหรือเปล่าคุณต้องไปหานักกฎหมายคนนึงมาเป็นคนเซอร์ติฟายว่าไอเนี่ยจริงนักกฎหมายที่ไหนก็ได้นะครับคนนึงเอาผมก็เคยเอานิติกรของมหาวิทยาลัยครับส่งไปเสร็จเขาบอกแล้วเขารู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นนิติกรส่งไปเสร็จเรียบร้อยนะรับหมดเรียบร้อยเขาบอกขอรีไฟล์ว่าคนนี้เป็นนิติกรไปขึ้นทะเบียนที่ไหนเขาก็บอกว่าที่ประเทศไทยมีเขาบอกคนนี้ขึ้นกับสภาทนายความเขาบอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขาประสานไปที่สภาทนายความจากต่างประเทศเลยนะครับเขาหาข้อมูลเองว่าสภาทนายความอยู่ที่ไหนให้เขาก็ติดต่อมาครับภาษาอังกฤษล้วนนะฮะท่านลองคิดนึกสภาพครับสภาทนายความได้รับโทรศัพท์แบบนี้ปุ๊บเขาจะค้นให้ไหมว่าคนเนี้ยเป็นทนายความจริงหรือเปล่าประสานกันอยู่ประมาณ2เดือนฮะสภาทนายความไม่รู้เรื่องฮะเอาใหม่ถ้าสภาทนายความไปไม่รอดผมกลับมาบอกถ้างั้นผมขอ verify นักกฎหมายคนใหม่ที่ให้ certify ตัวนี้ก็โอเคนักกฎหมายคนใหม่คราวนี้ผมไม่เล่นคน in house นะครับผมไปคุยกับอัยการเลยครับบอกให้อัยการช่วย certify เขา certify ได้อยู่แล้วครับใช่ไหมฮะก็ว่านี่คือมหาลัยจริงเขาก็รู้อยู่แล้วเขา certify ไปทั้งเสือเขา verify กับอัยการอัยการ verify ที่ไหนครับสภาเนติบัณฑิตสภาครับเอาละผมก็โทรไปประสานกับเนติบัณฑิตก่อนว่าเดี๋ยวจะมีการ verify แบบนี้นะเขาจะประสานมาเขาบอกว่าโอ้ไม่ต้องถ้าโทรมาเขาได้คุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้จะเปิดคอมแล้วดูให้เฉยๆเอาให้ชัวร์ๆเลยทำหนังสือมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้อะไรอ่ะผู้บริหารเขาอ่ะเป็นคนเซ็นลงนามไปให้บอกนั่นแหละครับที่เขาจะไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อเอกสารฮะเพราะเอกสารทำปลอมได้เขาบอกว่าเขาขอโทรมาบอกท่านก็โทรให้เขาโทรมาแหละคนนั้นแหละเจ้าหน้าที่ที่บอกแหละให้ค้นดูแล้วก็ verify ว่าคนนี้เป็นอัยการจริงหรือไม่โชคดีมากครับที่เนติบัณฑิตเนี่ยเขาก็มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถที่จะพอจะสื่อสารภาษาอังกฤษเราก็บอกไว้ก่อนเนี่ยเขาก็โทรมาจริงๆ verify จนให้เขาเชื่อว่าคนที่มีชื่อนี้คือเป็นบุคคลที่เป็นนักกฎหมายจริงพอที่นักกฎหมายพอเขา verify เสร็จเขาบอกอ้าวแล้วคนที่ส่งหนังสือมาหาเขาเนี่ยที่เซ็นเนี่ยที่บอกว่าเป็นอัยการเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าตัวอัยการที่ชื่อนี้เป็นคนทำจริงหรือเปล่าถูกไหมฮะคนอื่นอาจจะไปปลอมเป็นอัยการส่งเอกสารไปก็ได้ใช่ไหมฮะเขาบอกคนนี้ทำงานที่ไหนแล้วก็มีที่อยู่อะไรไปเรียบร้อยนะครับเขาบอกเดี๋ยวเขาจะติดต่อไปแล้วบอกให้เบอร์มือถือไม่เอาวิธีเดียวครับเขาบอกเขาก็ค้นเองเข้าเว็บไซต์จนกระทั่งไปเจอว่าเขาจะติดต่อไปที่สำนักงานอัยการเขาก็โทรไปสำนักงานอัยการเป็นเบอร์โทรศัพท์ปกติแล้วเขาก็ขอสายคนนี้ผมก็ต้องเตรียมกันอีกใช่ไหมฮะต้องโทรไปบอกครับที่สำนักงานอัยการว่าเดี๋ยวจะมีคนมาโทรมาอย่างนี้นะที่ถามหาคนนี้ก็ verify เสร็จครับจบครับว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานของรัฐจริงสเต็ปที่หนึ่งครับแต่เขาไม่มั่นใจต่อครับแล้วคนที่บอกว่าชื่อเด่นพงเนี่ยที่ไปทำส่งเอกสารไปให้เขาเนี่ยใช่คนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจริงหรือเปล่าทั้งที่เอาส่งรูปไปได้เด่นพงเนี่ยเป็นตัวจริงอยู่แต่ว่าแล้วใช่คนของมหาวิทยาลัยไหมก็โทรเข้าไปที่มหาวิทยาลัยครับไม่เอาเบอร์มือถือผมอ่ะโทรเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ขอสายผ
ผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็ไม่ยากนักเราก็จัดการได้นะครับแต่จะใช้เบอร์แล้วก็เบอร์ที่มันปรากฏอยู่หน้าเว็บไซต์อะไรพวกนี้เท่านั้นนะครับเขาก็มีวิธีการของเขาจนกระทั่งเพื่อที่มันขึ้นเขียวแค่นี้ครับผมใช้เวลาไปมัน3เดือนนะไม่ง่ายเลยฮะผมก็บอกว่าเพื่อที่ผมจะได้มาบอกประชาสัมพันธ์ได้ว่าถ้ามันเว็บไซต์หน้าตานี้นะแต่ถ้าที่บาร์ของเบราว์เซอร์ไม่ขึ้นเขียวแบบนี้นะครับเขียวแล้วมีชื่อนะฮะเขียวอย่างเดียวมันทำได้อยู่แล้วจริงไหมฮะเขียวอย่างเดียวเนี่ยใครๆก็ทำได้ครับเขียว HTTPS เนี่ยแต่เขียวแล้วขึ้นชื่อเนี่ยทำไม่ได้ทำเองไม่ได้นะครับก็เลยได้มาเป็นตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นมันให้ครบทั้งวงจรเนี่ยมันก็จะสร้างความมั่นใจในองค์กรได้ว่าเวลาเราใช้คลาวด์ก็ระบบต่างๆก็จะต้องเซคเคียวตามนั่นคือที่เล่าให้ฟังนะครับคราวนี้เอามาดู Moodle นะครับเอามาไล่ Moodle ผมจะเริ่มด้วยการออกมันปิดเบราว์เซอร์เลยทำอะไรทั้งนั้นนะครับก็หัวเข้า Chrome นะครับมันก็ผมตั้งไว้ละอันนี้คือผมเข้ามาตอนเช้าก็หน้านี้ฮะขึ้นเขียวอย่างที่ท่านเห็นนะฮะท่านเห็นมีชื่อด้วยผมก็เข้าระบบนักศึกษาก็จะต้องเลือกว่าถ้าเป็นนักศึกษาก็ถ้าเขาคีย์เข้าไปนะครับถ้ามีอีเมลอันไหนถ้ามันมีอยู่ที่อันไหนก็จะขึ้นตัวนี้2อันนี้โดเมนขึ้นอัตโนมัตินะครับผมใช้ตัวนี้ก็ล็อกอินเข้าไปครับพอล็อกอินตัวนี้เสร็จผมจะไปที่ระบบอื่นเนี่ยจริงๆผมน่าจะยังไม่ต้องล็อกอินนะผมเอาออกก่อนอีกทีนึงถ้าผมไม่ล็อกอินจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมจะเข้าระบบต่างๆนะครับในหน้าเมลก็จะมา Facebook มาปิดไปก่อนนะครับผมเข้า e-learning ผมจะกดล็อกอินไปที่ e-learning นี่คือ e-learning คือ Moodle นะครับมันจะมาอันนี้เห็นไหมผมเข้าไปที่ระบบอื่นๆครับที่ Office 365ก็จะมาหน้านี้นะครับผมเข้าไปที่ LMS เข้าสู่ระบบมาหน้านี้นะครับมาหน้านี้หมดแล้วกันระบบต่างๆ LMS นะครับคราวนี้ผมปิดพวกมันให้หมดแล้วผมก็ไปเข้าซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมเข้าล็อกอินอันนึงแล้วผมก็มาเข้าที่เข้า Google เรียบร้อยนะครับก็ผมมาเข้า Office 365เปิดมาแบบเมื่อกี้มันก็จะทะลุไปเลยผมเข้า e-learning ครับผมกดล็อกอินฮะมันก็จะไม่ถามอีกมันจะไปโปรเซสเช็คแล้วก็ล็อกอินเลยนะครับและที่นั่นกว่านั้นครับที่ข้อมูลของล็อกอินของนี่ขึ้นมาต่อด้วยของ Microsoft My Drive OneNote ขึ้นมาให้เห็นด้วยหมดอันนี้คืออยู่ใน Moodle นะครับอันนี้ที่เดี๋ยวที่เราจะคุยกันสำหรับท่านที่สนใจที่จะทำ Moodle ให้หน้าตาประมาณให้มันสามารถที่จะมี informative เชื่อมกับข้อมูลอื่นๆได้นะครับอันนี้คือ production site ของมค.นะครับระบบอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะฮะ DMS นะครับเข้าระบบก็ไม่ต้องล็อกอินอีกนะครับเข้าพวกนี้ก็จะอัตโนมัติหมดนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนี่คือ single sign on นะครับที่ท่านเห็นก็ดูระบบก็ไม่น่าจะแปลกอะไรนะครับคราวนี้ผมมาที่ตัวMoodle ที่จะเชื่อมอะไรบ้างส่วนจะมีอะไรเล่ากันทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเบรกกันกี่โมงนะอาจารย์สองครึ่งเหลือเวลาอีกประมาณสัก20นาทีผมพาทัวร์ก่อนนะครับพาทัวร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าที่จะทำอันอื่นเนี่ยมันทำยังไงให้เห็นเป็นบางตัวอย่างนะครับพาทัวร์ให้ท่านเห็นก่อนมันดูมันเล็กไปไหมฮะเนาะเอาซูมนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมก็จะเห็นประมาณนี้เชื่อมไว้365มีแอปนะครับของมค.ก็จะมีแอปที่เป็นแอปเฉพาะนะครับเป็นแอปเฉพาะของบน iOS แอปที่จะเข้า Moodle นักศึกษาสามารถที่จะดูออฟไลน์ได้นะครับก็เป็นแอปชื่ออย่างนี้เลยครับโลโก้เป็นของเราเลยครับที่เข้า Moodle นะครับทำเป็นแอปเฉพาะของเราเลยนะครับแล้วก็มีทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับก็เป็นแอปที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้กับ Moodle
ซึ่งมีอยู่แล้วครับเป็น open source อีกเหมือนกันแต่แค่เราเอามา customize ตกแต่งใส่โน่นใส่นี่แล้วก็ submit ไปภายใต้ชื่อของเราเองก็คือมขอเป็น developer account ด้วยก็เราเอาเป็นคน submit ให้มีการ approve เองก็เป็นแบบนี้ล็อกอินก็จะหน้าตาก็เวลาล็อกอินก็จะหน้าตาก็จะเป็นหน้าตาของมหาลัยเลยนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรอันนี้ก็เราให้ท่านเห็นว่าทำเองนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ทำ Moodle ก็จะมีแอปของ Moodle ให้อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นโลโก้เราเนี่ยไม่ใช่โลโก้เราไม่ได้ล็อกอินได้เฉพาะของเราไปล็อกอินที่อื่นที่ไหนก็ได้นะครับแต่อันนี้เข้ามาล็อกอินที่เราที่เดียวนะครับก็คือเป็นของเราแบรนดิ้งผมบอกแล้วหลายอย่างผมทำเพื่อแบรนดิ้งผมดูสื่อสารองค์กรด้วยไปพร้อมกันนะฮะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งไปพร้อมกันนะครับถ้าไปออฟฟิศ365 Gmail วันได้ทีเดียวหมดครับพวกนี้ก็คือมาแล้วก็สามารถที่จะเข้า Docs เข้าอะไรได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะก็เห็นหน้าตาของ Moodle อาจจะไม่เหมือนกันแต่ละที่ใครใช้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราใช้ทีมเราก็เปลี่ยนทีมนี่ทีมตัวนี้เป็นทีมที่ถ้าใครยังไม่เคยลองเล่นนะครับใครใช้ทีมที่ชื่อว่า Adaptable บ้างครับรู้จักมั้ยไม่รู้จักอันนี้คือทีมของที่มขอใช้นะครับในรายวิชาต่างๆนะครับผมก็ทำคอร์สขึ้นมาสำหรับอบรมอันนึงอย่างเช่นคอร์สนี้ฮะ Online Teaching and Learning อันนี้คือทำสำหรับอบรมฮะแล้วเราก็เป็นแบบบัตทอนเป็นท็อปิกอย่างเงี้ยครับก็เป็นได้หลายแบบนะครับและตอนนี้สิ่งที่มหาลัยทำผมทำทัวร์นะผมพาทัวร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทำยังไงค่อยว่ากันนะเดี๋ยวต่อกันว่ารายละเอียดที่ว่าต่อกันตรงนี้ไปเอาที่ไหนตรงนั้นไปทำอะไรเนี่ยพาทัวร์ก่อนเพื่อให้ท่านที่สนใจเกิดความอยากนะฮะถ้าท่านไม่อยากเนี่ยพอท่านเบรกเสร็จท่านจะกลับบ้านเลยนะครับท่านเฮ้ยมันอยู่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะได้กลับเข้ามาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเอางี้ก่อนก็คือตัวนี้ครับผมทำเรากำลังสอนที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลให้กับพยาบาลที่เป็นคนเวียดนามนะครับเขาต้องที่เวเขาที่เมืองเวเขาต้องการที่จะพัฒนาพยาบาลเขาและก็อีกโครงการหนึ่งเราได้รับทุนสนับสนุนจาก NIH นะครับของอเมริกาเพื่อที่จะพัฒนาทันตแพทย์ของเวียดนามเหมือนกันนะอเมริกาช่วยเวียดนามเยอะนะครับแต่ให้ทันตแพทย์เราเป็นคนเทรนแต่โดยที่เทรนแบบออนไลน์เทรนทันตแพทย์ออนไลน์ไม่ได้ง่ายนะฮะเทรนทันตแพทย์ที่อัปเกรดขึ้นไปนะครับเพราะเขาต้องทำงานอยู่ที่โน่นเราก็ต้องมาติดตั้งอุปกรณ์กับเตียงทันตแพทย์นะครับแต่ตอนนี้โปรเจกต์นี้ยังไม่เริ่มนะฮะกำลังงบประมาณกำลังมานะครับก็ได้รับการหนุนแต่ว่าเงินยังไม่มาเท่านั้นเองนะครับได้รับการพิจารณาแล้วแต่เราทำกับพยาบาลก่อนก็เอาอาจารย์พยาบาลมาที่จะฝึกที่จะทำอย่างนี้แล้วก็ท้ายสุดก็คือเป็น virtual classroom ครับถ้าใครรู้จัก big blue button รู้จักไหมฮะรู้จักนะฮะก็คือเป็น virtual classroom ครับและเป็น tools ที่ใช้ประโยชน์ติดตามนักเรียนได้เราสอนกับเขาเหมือนกับอยู่ในห้องเรียนนะครับก็ให้ท่านดูว่าสามารถที่จะสร้างคอร์สสร้าง classroom อยู่ใน Moodle นะครับสร้าง classroom อยู่ใน Moodle แล้วก็สามารถที่จะสอนอีกทางนึงได้เลยนะครับก็เริ่มสอนก็สามารถที่จะเอาคนที่อยู่อีกที่นึงเขามองก็เหมือนกับมี power เหมือนมีอะไรชี้อัพ powerpoint ขึ้นไปอัพอะไรขึ้นไปนะผมล็อกเอากระโดดหนีเลยฮะ wifi ไอ้ connection ของโทรศัพท์ผมเอาใหม่จอยใหม่นะครับตัวนี้ big blue button เป็น open source แต่เราต้องโหลดมาติดตั้งกับระบบเราเองมันมีให้เทสที่เซิร์ฟเวอร์เขาแต่เราเทสมากไม่ได้นะเราเทสมากเอามาใช้เป็น production ไม่ได้ต้องทำขึ้นมาต่างหากนะครับถ้าใครรู้จัก Big Blue Button ก็น่าเอามาใช้ประโยชน์นะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็สามารถที่จะอยู่กับหลายคนมีวิดีโอแชทนะครับเปิดวิดีโอขึ้นมาได้นะครับแล้วก็แชร์ไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือมันก็ขึ้นแบบนี้เรียนพร้อมกันนะห้องข้างๆเขาเล่นดนตรีแล้วเนี่ย ครับแล้วก็แชทไปแชท personal chat เข้ามากี่คนก็ได้ข้างๆนี้นะครับเราอัปโหลด
ไฟล์ที่เป็น PowerPoint อะไรขึ้นไปก็จะสามารถที่จะมาโชว์แล้วก็เหมือนกับสมาร์ทบอร์ดได้อันนี้โชว์ฟีเจอร์ของ Big Blue Button นะครับแล้วลิงก์กับ Moodle ได้อย่างดีนะครับสามารถอาจารย์ก็ไปสร้างอยู่ที่ตัว Moodle เลยนะครับไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรนี้เลยนะครับเรียนรู้เฉพาะ Moodle และแอดเหมือนมี activity ขึ้นมาอันนึงแล้วก็เชื่อมไปส่วนที่จะเกิดขึ้นอีกอันนึงที่ทำแบบนี้กับหลักสูตรพยาบาลที่อยู่ที่โน่นก็เพราะว่านักศึกษาพยาบาลก็เป็นนักศึกษามขแล้วก็ใช้วิธีการอินไวต์กันตรงเลยนะครับก็คือตั้งเวลาแล้วก็อินไวต์ไปโผล่ที่คาเลนดาร์เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแล้วก็จะเข้ามาเรียนกันอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่กับเวนะครับมหาวิทยาลัยเวที่เวียดนามนะครับหลักสูตรพยาบาลนะครับอันนี้คือตัวหนึ่งคราวนี้ผมให้ดู activity ที่มันโผล่สารพัดที่จะโผล่นะครับถ้าใครรู้จัก Moodle ก็จะรู้จักมันดีนะครับผมก็จะเอาอย่างเช่น reading list ครับที่มขเราก็จะมีตัวหนึ่ง e-resources เรามีห้องสมุดแล้วห้องสมุดนั้นมี collection เต็มไปหมดเลยครับผมบอกว่าเราบอกปกติเวลาที่เราบอกนักศึกษาตอนเริ่มเนี่ยบอกวิชานี้ใช้หนังสือเล่มไหนก็บอกแจ้งหนังสือชื่อหนังสือหน้าตาหนังสืออะไรไปหรืออาจจะมีหนังสือเล่มอื่นนี่ก็มีเป็นลิสต์ให้เลยครับแต่ว่าวิธีการสร้างลิสต์นั้นเนี่ยเรามีเครื่องมือตัวนี้ที่ลิสต์นั้นลิงก์กับห้องสมุดเลยลิงก์กับระบบห้องสมุดเลยนะครับก็ให้ดูฮะผมว่า engineeringreading list สมมติเป็น reading list ของวิชานี้นะผมตั้งชื่อว่าอย่างนี้นะครับเป็น reading list ของวิชานี้มันก็จะเชื่อมกับระบบของห้องสมุดครับมันก็จะพยายามเชื่อมระบบห้องสมุดไปโหลดไปนิดนึงมันก็ขึ้น library resource ให้ค้นเลยครับค้นจากระบบห้องสมุดเลยนะครับผมค้นใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปเฉยๆค้นครับอันนี้ก็เป็นโอเพนซอร์สเหมือนกันเชื่อมนะครับแล้วเราก็พอขึ้นมาเสร็จมีวิชานี้เป็นออนไลน์เอ็กเซสเราแอดครับแอดเข้า reading list วิชาอันอื่นอีกผมทำเป็นตัวอย่างนะแอดเข้า reading list เป็นบุ๊กครับเอาแค่2อันพออันอื่นก็ได้ครับมีเปเปอร์มีเจอร์นอลอะไรสารพัดเราฟิลเตอร์เอาตามระบบห้องสมุดนะผมเขียนไว้สัก 2-3 อันนะครับอันนี้เป็นบุ๊กนะเอาอันนี้กันผมสุ่มๆเอานะครับก็พอเราใส่เข้าไป reading list เสร็จเราแอดเข้าไปเสร็จก็จบครับก็เท่านี้ฮะเราก็สามารถที่จะกลับไปเพื่อที่ให้นักศึกษาดูได้อ้าว see current reading list ครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นลิสต์มาให้เราดูครับว่าห้องไอตัวนี้นะครับมีชื่อนี้เราเข้าไปดูในรายละเอียดของห้องสมุดหนังสือเล่มนี้อยู่ที่เป็น access number ของห้องสมุดเป็นอะไรนะครับเป็นหนังสือ calling อยู่ไหนอะบุ๊กอยู่ที่ database อยู่ที่นี่นะครับหมายเลขของห้องสมุดอยู่นี่เล่มนี้มีอยู่อ๋อไม่เป็น online access นะฮะเดี๋ยวผมย้อนกลับมาตัวอื่นมาที่ตัวอื่นอันนี้เป็น online access ผมยังไม่เข้าไปที่ online access ผมไปที่ตัวนี้ดูตัวนี้มันมีตัวไหนที่มันบอกเรื่องของว่ามันอยู่ที่ห้องสมุดไหนอะไรอย่างนี้เลยนะครับถ้าอยู่ห้องสมุดวิศวะหรืออะไรมันก็จะบอกพอดีผมเลือกแบบสุ่มๆนะฮะ see full recordอันนี้คือถ้าเป็นนั่นก็คือถ้าผมอยู่ในมหาลัยผมจะเข้าได้เลยนะฮะนี่คือ full access ใช่ไหมครับถ้าอยู่ที่มหาลัยที่เป็นเน็ตเวิร์กก็จะเข้าได้แต่ว่าอันนี้ผมต่อผ่านไอ้นี่ฮะมันก็เลยไม่ไปนะครับมันคนละเครือข่ายกันนะครับอันนี้ท่านเห็นนะก็คือถ้าเป็นลิสต์แบบนี้มันก็จะมาโผล่ให้นักศึกษาเห็นแล้วก็พอนักศึกษาเห็นเนี่ยมันจะไม่มันจะเห็นแบบลิสต์ครับผมแปลงตัวเองเป็นนักศึกษานิดนึงรู้จักกับ Moodle ก็จะได้เล่นนะครับผมไปสร้างไว้ที่ไหนเมื่อกี้อันนี้นะครับมันก็จะโหลดไปที่ reading list นั้นนักศึกษาก็จะเห็นแค่ประมาณนี้ไม่เห็นทั้งหมดครับก็จะเห็นแค่ list ว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วนักศึกษาก็สามารถคลิกแล้วก็ตามไปยิงห้องสมุดได้โดยที่เราไม่ต้องมาเขียนรายละเอียดอะไรเลย
นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงที่ Moodle ทำได้นะครับสำหรับที่ท่านที่ใช้ Moodle ท่านเห็นตัวนี้ไหมครับของ Moodle ผมนั่นอีกอันนึงบางทีนักศึกษาไปหรืออาจารย์เข้าไปทำมักจะหลงครับแล้วก็ทำต่อไม่ได้เราจะมีหน่วยงานที่ดูแลระบบนี้ก็คือเรียกว่าสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนที่จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือครับแค่เข้ามาใส่ว่าเขาเป็นใครนิดนึงนะฮะผมก็ใส่ mobile number บอก get chat เลยมันให้ใส่นี่ด้วยฮะเพื่อให้เขาจะติดต่อได้นะครับวันนี้ไปบังคับเขาเฉยๆนะฮะก็ start chat นะฮะแบบนี้ครับคนที่ฝั่งโน้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเห็นเขาก็จะออนไลน์เขาจะรอดูอยู่แต่ผมเข้าระบบให้ดูเลยครับนะครับเนี่ยมาแล้วสวัสดีครับมาเลยเห็นไหมฮะมันก็ขึ้นชื่อว่าคนที่มาคือใครสอบครับก็แจ้งเขาอย่างนี้นะครับซึ่งข้อมูลเนี้ยหลายคนก็จะเห็นครับถ้าเกิดเจอปัญหา อะไรก็จะเข้าไปที่อันนี้อยู่ใน Moodle นะครับและถ้าเกิดหน้าจอของคนที่ชื่อระบินเมื่อกี้เขาเห็นยังไงนะครับผมขอล็อกอินนิดหนึ่งมาที่ระบบนี้นะครับระบบที่ชื่อว่า Talk to Free อีกเช่นกันนะครับนี่คือ e-learning monitoring นะครับก็จะเห็นครับว่าใครมาชื่อว่า DP คือเซสชันผมเมื่อกี้ใช่ไหมครับเข้าไปที่ออนไลน์คอร์สนี้ใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับหน้าตาอยู่ตรงนั้นคนที่จัดการอยู่ก็คือคุณระบินนะครับแล้วก็มี message ที่ส่งกันไปมาจะอยู่ e-learning นะครับ message นี้ป่ะอันนี้คนอื่นนะฮะ message นั้นยัง in action อยู่นะครับมาดูอันนี้นะครับที่เขาทำและลิงก์ไปดูครับว่าถ้าเขาคุยกันมาติดปัญหาตรงไหนก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็คือที่เขาคุยมาแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ครับยังไม่มีเวอร์ชันที่จริงๆมันมีเวอร์ชันที่ถ้าเราไปเสียค่า subscription อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะทำวิดีโอคอลได้แต่ถ้าไม่งั้นก็คือเขาก็บอกเบอร์โทรศัพท์กันทางนี้แหละนะครับแล้วก็ให้โทรไปก็จะได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของซัพพอร์ตแล้วก็ลิงก์กับเครื่องมือต่างๆที่อยู่ได้จริงๆยังมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับผมพาไปดูตัวที่ผมทำเดโมอันหนึ่งไว้นะครับอันนี้เป็นวิจัยของน้องคนหนึ่งที่มหิดลนะครับเขาก็บอกว่าอยากจะให้ช่วยทำเซิร์ฟเวอร์เขาต้องการทำสื่อการสอนเรื่องเพศระหว่างแม่กับลูกสาวครับนะครับผมก็เอาเซิร์ฟเวอร์ไหนล่ะผมมีเครื่องที่ผมใช้ในการซิมูเลตทำระบบระบายอากาศของเขื่อนลำตะคองเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วมีเครื่องนี้วางอยู่เฉยๆเอามาทำเนี้ยอันนี้มันรันมูโดครับเครื่อง10กว่าปีล็อกอินฮะล็อกอินเนี่ยผมก็จะมีเห็นไหมครับผมล็อกอิน Facebook ก็ได้ Google ก็ได้ Microsoft ก็ได้โดยที่ผมไม่ต้องไปคีย์ล็อกอินตรงนี้ก็ได้ครับเพราะผมล็อกอิน Facebook อยู่แล้วเมื่อสักครู่ผมก็กด Facebook ครับผมเปิด Facebook เข้าเลยครับไม่ต้องใช้ account ของเครื่องนี้เลยของไอ้ระบบ Moodle ตัวนี้เลยเอา Facebook เข้าเลยซึ่งเราเห็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมฮะกับระบบต่างๆที่มันเชื่อมกับ Facebook บ้าง Microsoft บ้าง Google บ้างแต่ท่านเคยทำกับ Moodle ของตัวเองไหมนั่นเองนะฮะตอนนี้ถ้าเราอยากจะรู้ Facebook ของนักศึกษาทำไงไปถามเอาเนาะแต่ถ้าเขาล็อกอินด้วยแบบนี้ได้เราก็จะสะดวกเหมือนกันนะครับผมก็ทำตัวนี้ครับเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับทั้ง Google Microsoft อะไรได้เดี๋ยวเทคนิคหลังบ้านเพื่อท่านได้กลับไปคุยกับคนที่ดูแลระบบ Moodle ของท่านเนาะว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวเบรกเสร็จเรามาดูกันนิดหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งนิดๆก็น่าจะจบหลังจากนี้ฮะสักชั่วโมงถ้าท่านมีคำถามก็เชิญก่อนได้นะ
ำลังจะบอกว่าก่อนเบรกเรายังมีเวลาสักเล็กน้อยนะคะถ้ามีคำถามเพื่อไม่ให้ว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วจะลืมคำถามนะคะมันหายไปพร้อมกับกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะจะถามอาจารย์เด่นพงษ์สักเล็กน้อยก่อนได้นะคะไม่ทราบท่านไหนอยากจะถามมีไมโครโฟนตรงกลางหรือว่าไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้นะห้องเราไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะคะเป็นกันเองเชิญเลยค่ะได้ยินครับได้ยินชัดครับอันนั้นคือเป็นเบสิกเลยนะจริงๆถ้าเป็นตัวที่เราคอนเซิร์นในทุกระบบตอนนี้ของมข SSL ทุกเว็บไซต์นะครับ employ 100% SSL ก่อนในการเชื่อมต่อระหว่างที่ออกระหว่างเบราว์เซอร์กับเซิร์ฟเวอร์เรานะครับ SSLSSL แบบ EV จะมีบางหน้าที่สำคัญมีบางระบบที่สำคัญครับเช่นเรื่องในเชิงของการสื่อสารองค์กรเชิงการสื่อสารองค์กรเว็บไซต์หน้าแรกก็จะขึ้นขอนแก่น University หน้า SSO เมื่อสักครู่ขึ้นขอนแก่น University ท่านเห็นแล้วนะครับ Finance ครับการคลังขึ้นนะครับระบบทะเบียนครับขึ้นครับเพราะไปหลอกกันไม่ได้นะฮะห้ามเอาไปหลอกหรือระบบรับเข้าครับว่าอันนี้ระบบรับเข้านี้ไม่ใช่ใครไปตั้งระบบรับเข้าบุคลากรหรือรับเข้านักศึกษาเพื่อที่จะหลอกนักศึกษาหลอกนักเรียนเราบอกว่าถ้าเข้ามาของมขจะต้องขึ้นแบบนี้ถ้าไม่ใช่ของมขจะไม่ขึ้นแบบนี้นี่ฮะเป็นเชิงอันนี้คือเรื่องของในเชิงมันเรื่องทั้ง security ทั้ง reputation หรือการสื่อสารนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องของระบบไฟวอลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอันนั้นจำเป็นเลยฮะนั่นคือดูตั้งแต่ระดับเครือข่ายตอนวันใครกำลังลุยกันอยู่ตอนนั้นนะครับมขโดนโจมตีเหมือนกันทั้งหมด42ครั้งนะครับนั่งดูกันเลยครับ42ครั้งในช่วงเวลา3วันไม่เยอะนะครับไม่ได้เยอะครับเขาแต่ไม่สามารถผ่านไฟวอลได้นะครับหรือไม่ก็คือที่มันผ่านไฟวอลได้แล้วเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าวันคลายน่ะผ่านไม่ได้นะครับนั่นคือที่เห็นและตอนนั้นก็คือตอนกรณีที่มีเหตุของวันคลายเจอโชคดีนี่มันเจอกับวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับท่านช่วงนั้นที่มันกำลังเริ่มมันติดกับวันเสาร์อาทิตย์เราเริ่มประสานงานตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ครับผมก็สั่งการว่าทุกหน่วยงานไปที่คณบดีทุกคนนะทุกหน่วยงานว่าตอนเช้าที่เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาให้ก่อนที่เขาจะใช้งานที่ทุกออฟฟิศให้มีเจ้าหน้าที่ไปจัดการเรื่องของแพชเรื่องของปิดไอ้ SMB 1เวอร์ชัน1ซะทุกหน่วยงานครับเพราะเช้าวันจันทร์เนี่ยทุกคนก็จะไปคือทุกหน่วยงานก็จะไปจัดการเรื่องพวกนี้คือจะมีเหมือนกับโปรโตคอลระดับหนึ่งแต่เรื่องของ security ของข้อมูลตอนนี้ secure มากขึ้นเนื่องจากว่าผ่าน SSO เนี่ย hardening สารพัดวิธีนะครับก็คือแต่สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะแก้ได้เลยก็คือตัวของ literacy ของผู้ใช้เองในอดีตก็คือว่าเราจะเจอประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณสัก 2-3 คนที่จะถูกขโมยพาสเวิร์ดอ่ะคือหน้าเว็บไซต์ปลอมแล้วก็เข้าไปก็คือทำหน้าเหมือนล็อกอินเราเลยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าผมต้องเสียเวลา3เดือนในการ verify EV แล้วก็ไปสื่อสารกันว่าถ้าไม่ใช่แบบนี้ตอนนี้เนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้สามารถว่าบอกได้นะครับว่าจะหายจริงเพราะยังมีผู้ใช้บางคนครับต่อให้สื่อสารไปไม่เคยดูครับว่ามันขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือเป็นเรื่องที่แก้ยากที่สุดครับเป็นเรื่องแก้แล้วก็มันลำบากด้วยนะตอนนี้สิ่งที่กำลังจะทำสเต็ปต่อไปครับ SSO ของเราจะเป็น two step verification นะครับเตรียมระบบเกือบเสร็จแล้วแต่ยังห่วงเรื่องเดี๋ยวผู้ใช้ตกกระจายนี่แหละต้องสื่อสารก่อนเราจะเปิดบ้างก็คือทุกคนต้องรีจิสเตอร์มือถือและยอมเลยครับคือถ้าใครใช้เป็นแอปในการสร้าง Authen Two Step เนี่ยก็จะใช้กับมือถือตัวเองมาจากที่อื่นเนี่ยหมดสิทธิ์อยู่แล้วต้องเจ้าตัวที่มีมือถือเบอร์นั้นเท่านั้นทั้ง SMS ทั้งอะไรครับอันนี้เตรียมเสร็จหมดแล้วแต่ยังไม่ deployก็นั่นถ้าเรื่อง security เราคอนเซิร์นสุดๆครับแต่ไม่ได้ห่วงว่า
ข้อมูลที่ไปอยู่ที่ Google จะถูกใครเอาไปหรืออะไรถ้าไม่หรือถูกแฮกอะประมาณนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าถูกแฮกได้ผมว่าเขาแฮกเราก่อนที่จะไปแฮกอย่าง Google นะฮะเขาใช้วิธีว่ามาหลอกเอาพาสเวิร์ดจะง่ายกว่าที่จะไปทำตรงนั้นครับไม่ทราบมีท่านอื่นอยากจะสงสัยฝากคำถามอะไรไว้ไหมคะถ้ายังไม่มีนะคะจริงๆเดี๋ยวระหว่างช่วงรับประทานอาหารว่างกาแฟชานะคะถ้าอาจจะมีคำถามส่วนตัวที่อยากจะแอบสอบถามอาจารย์เด่นพงของเราในระหว่างนี้ก็ได้เลยนะคะงั้นขออนุญาตนัดหมายกันนิดนึงนะคะตอนนี้เราคือ 14.30 โดยประมาณนะคะเราพักกันสัก15นาทีคือ 14.1 14.45 นะคะบ่าย 2:45 นาทีเรากลับมาคุยกันต่อที่ห้องนี้แล้วก็เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าประมาณสักบ่าย 3:30 นะคะทุกท่านก็จะได้หลีกหนีการจราจรหรือว่าไปแอบดูห้องอื่นนิดนึงได้นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราพบกันค่ะอื่นๆนะคะแล้วก็รวมถึงทางเทคนิคที่เราหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอ้าวนึกว่ามันทำไม่ได้เอาจริงๆมันทำได้แล้วก็มีจุดหลายๆอย่างที่จริงๆอาจารย์ชาเลนจ์มากเลยนะที่แบบว่าปัญหาที่บางครั้งเราอาจจะนึกว่าเขาบอกมันไม่ได้อ้าวแต่จริงๆเราต้องมาลองดูหน่อยนะก็คิดว่าเดี๋ยวอาจารย์คงจะมีเรื่องสนุกๆเล่าแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเราอีกพอสมควรนะคะหลายท่านกำลังทยอยกลับมาแต่ว่าเพื่อให้เราได้กลับบ้านตรงเวลานะคะเราอาจจะขอเริ่มเลยนะคะครับก็ไม่เป็นไรครับทุกคนที่ได้ไปก็เมื่อกี้ก็น่าจะได้ไปครบแหละสำหรับท่านที่สนใจผมจะเพิ่มแค่บางเรื่องให้ท่านเห็นถึงเรื่องของความง่ายก็แล้วกันนะครับในการที่จะติดตั้งหรือทำระบบต่างๆนะครับทีละอันสำหรับกับ Moodle นะครับสำหรับท่านที่สนใจ Moodle จริงๆท่านที่อยู่นะครับผมเมื่อกี้ตอนที่คุยข้างนอกเนี่ยมีหลายท่านจะสนใจว่าระบบในการให้การช่วยเหลือคือ Talk To เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะทำมันยังไงนะครับ Talk To เป็นเว็บไซต์อันหนึ่งที่ง่าย Talk TA จริงปกติ TALK ใช่ไหมฮะเขียนเป็นแค่ TAWK.TO ครับ TAWKto ครับผมพาท่านทำตัวนี้แหละดูเล่นๆก่อนนะครับก็ sign up ครับ completely free ครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านต้องการใส่โลโก้ของท่านเองอะไรอย่างเงี้ยต้องจ่ายตังค์ subscription ซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจมันนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปนะครับก็หน้านี้ครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแดชบอร์ดอะไรของมันแล้วก็จะสามารถดู real time ได้เลยครับว่ามีเซสชันอยู่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยคือปกติของมขเนี่ยถ้าช่วงเปิดเทอมเนี่ยตรงนี้จะเป็นร้อยนะครับเซสชันแต่ตอนนี้ปิดเทอมฮะนักศึกษายังไม่มาเขาจะไม่เยอะนะครับแล้วก็เซสชันจะขึ้นไปหลายร้อยตอนประมาณก่อนเที่ยงคืนคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอาจารย์ถึงมักจะส่งให้นักศึกษาส่งการบ้านก่อนเที่ยงคืนแปลกไหม คือบอกจะให้ส่งวันนี้แหละแต่กำหนดเอาวินาทีสุดท้ายของคืนนั้นใช่ไหมฮะและนักศึกษาก็จะแบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือเจ้าหน้าที่จะต้องมามอนิเตอร์เนี่ยไม่ใช่มอนิเตอร์ตอนไหนครับครึ่งชั่วโมงก่อนเที่ยงคืนครับเพราะนั่นคือเวลาที่นักศึกษาต้องส่งการบ้านแล้วไม่รู้ว่าอาจารย์ไปนัดกันโดยวิธีไหนนะครับอันนี้แหละคือ 1,250 รูปมานัดหมายเนี่ยกันเนี่ยโดยที่นักศึกษาส่งการบ้านพร้อมกันก่อนเที่ยงคืนนะครับผมทำมาที่ Talk To ครับผมไปที่หน้าแอดมินของ Talk To นะครับผมจะมาเพิ่มหน้านี้ครับมา Talk To ให้ใช้กับหน้าไอ้ Moodle ที่ผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่โปรดักชันของมหาลัยตัวนี้เป็นงานที่ผมทำไว้กับเครื่องเก่าๆของผมเครื่องหนึ่งนะครับก็ Talk To นะครับผมก็แอดครับแอดอันใหม่เข้าไปแอด property ผมตั้งชื่อไซต์ว่า Mom to Kid นะครับเว็บไซต์ก็คือตัวนี้นะครับเล็กนิดหนึ่งท่านพอถึงเวลาท่านไปทำเองก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เว็บไซต์ใส่ไซต์เนมเข้าไปแล้วก็ create เฉยๆเลยครับ
แล้วมันก็ขึ้นมาให้เราตั้งโน่นตั้งนี่นะครับมันก็มีสคริปต์อันนี้ครับอันเดียวครับที่มันให้เราก๊อปปี้ไปครับคลิกเสร็จใส่ข้อมูลเสร็จก๊อปปี้ครับก๊อปปี้สคริปต์นี้แล้วไปที่ Moodle ถ้าใครสนใจนะครับไปที่ Moodle ไปที่แอดมินของ Moodle ครับแล้วไปที่ส่วนของ appearance นะครับ appearance มันจะให้มีใส่ additional add html นะฮะให้เราใส่เข้าไปนะครับผมก็ใส่เข้าไปที่ระหว่าง bodyนะครับ when body is open มันมีคำแนะนำอยู่นะครับผมก็ copy โค้ดนี้มาวางครับแล้วก็เซฟครับนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นครับพร้อมเลยฮะผมเซฟเสร็จผมกลับมามันขึ้นแล้วครับเนี่ยพร้อมคุยแล้วนะครับแต่พร้อมคุยตรงนี้หน้าตาทำไมไม่เหมือนกันเรามาตั้งหน้าตานี้ได้นะครับก็คือกลับไปที่ talk to ครับตั้งwidget appearance ว่าให้เป็นหน้าตาแบบไหนเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนสงเปลี่ยนสีนะครับท่านก็ทําเอานะครับพอเซฟแล้วก็กลับมาที่ตัวนี้นะครับก็ถ้าเราคลิกไปที่ใดที่หนึ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปละมาคัสตอมคําพูดอะไรต่อมีอะไรพวกนี้ให้มันขึ้นมาไปคัสตอมได้ที่เว็บนี้ครับแล้วถ้าส่งข้อความไปมันก็จะมาโผล่ที่แดชบอร์ดเลยง่ายมากอาจารย์ดูสิในการที่จะทำให้มันเหมือนกับมี call center เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือคือเทคนิคไม่ยากอะไรเลยส่วนที่เหลือคือต้องมีเจ้าหน้าที่ครับต้องมีคนครับที่คอยตอบคำถามพวกนี้ซึ่งคนที่คอยตอบคำถามพวกนี้ผมมีหน่วยงานเข้ามาตอนเช้าหน้าที่เขาก็คือคอมเขาเนี่ยต้องเปิดไอเนี่ยอยู่ตลอดเวลานี่ที่คอมครับเขากลับบ้านหรือเขาไปกินข้าวเครื่องต้องมีแอปครับแอปที่ว่า talk to เนี่ยแหละก็ส่งเมสเซจเข้าไปเหมือนไลน์เลยครับเหมือนแบบนั้นก็พร้อมตอบอย่างน้อยก็คือพอ response กลับไปว่าขอเวลาอีก30นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังดีหรือว่าคุยนัดหมายว่าพรุ่งนี้อะไรเงี้ยก็ยังดีเพราะก็คือเป็นการ response กลับไปกับผู้ใช้ที่เขาต้องการความช่วยเหลืออยู่ณขณะนั้นนะครับก็อันนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะ Moodle นะครับใช้ได้ทุกชนิดของเว็บไซต์อ่ะฮะก็แค่เอาข้อมูลนี้เข้าไปใส่นะครับอันนี้ง่ายสุดแล้วครับที่พยายามทำให้ท่านเห็นในเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับแล้วผมแอดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่แดชบอร์ดเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะมีหลายเว็บไซต์นะครับแต่มันก็จะมาอยู่ที่แดชบอร์ดเดียวกันเราไม่ต้องไปทำหลายแดชบอร์ดนะครับมอนิเตอร์ก็จะเห็นว่าเขามาจากอันนี้ผมมอนิเตอร์แดชบอร์ดอ๋อโอเคผมออนไลน์ทั้ง2อันมันก็จะขึ้นมาทั้ง2อันนะครับแต่ activity จะไม่เกิดเมื่อสักครู่ไม่เกิดกับอีกที่หนึ่งเพราะว่าแล้วก็จะมาเราก็จะเห็นว่าณขณะนั้นเนี่ยมีใครใช้แล้วเขาไปที่เว็บไซต์ไหนไปทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็จะบอกเรานะครับช่วงเปิดเทอมตรงเนี้ยขึ้นปุ๊บเลยนะครับก็ท่านเอาไปใช้กับเว็บไซต์ไหนก็ได้อันนี้ก็แนะนำนะใช้นะจังครับยังไม่ได้ตัวนี้ยังไม่ได้ที่จะเป็นแชทบอทนะครับถ้าแชทบอทก็คือต้องสร้างฐานข้อมูลให้มันระดับหนึ่งในการที่จะตอบว่าถ้าถามอย่างนี้ตอบยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ครับแต่ไม่แน่ใจผมขอดูแอดออนของมันนิดนึงว่ามันมีไหมแท็บ agent alert knowledge base ยังไม่มีอ๋อ add content อ๋อเป็น content เฉยๆที่เราจะวาง knowledge base เอาไว้สำหรับ agent ของเราที่จะคอยมาดูครับคอยเช็คว่าคำถามนี้นะคือถ้ามันมีเรื่องใหม่ๆขึ้นมาแต่เอเจนต์เขาอยู่หลายที่ใช่ไหมครับเราก็บอกว่าถ้ามีเรื่องนี้ก็คือเป็นแบบนี้นั่นคือทุกคนก็จะเห็นหมดก็จะรู้หมดว่าเป็น knowledge base ก็คืออะไรนะครับมีอันอื่นเช่น alert add on ฮะยังไม่มีครับแต่เริ่มกำลังจะมี in chat payment นะครับ in chat payment คล้ายๆ WeChat คุยกันแล้วก็จ่ายตังค์เสร็จก็คือเข้าระบบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ enable ให้ได้เลย SMS integration อันนี้ยังไม่เปิดนะครับอันอื่นที่เขาเปิดก็คือถ้าเราจะจ้าง live agent ได้อย่างเงี้ยนะครับก็จะเสียชั่วโมงละเหรียญนะครับเราคงไม่ได้ใช้นะฮะหรือว่าจะใส่แบรนด์ของตัวเองไม่ให้มันขึ้นว่าTalk to อยู่ข้างล่างก็คือไม่ให้มันขึ้น Talk to อยู่ข้างล่างเนื้อใส่เป็นแบรนด์ของเราเองก็จะต้อง subscribe
เดือนละ9 US นะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับก็แต่ผมไม่ได้ทำอะไรฮะก็ปล่อยไปนะครับมีแอปนะครับอีกอันนึงที่อยากให้ท่านเห็นแล้วก็น่าจะมีประโยชน์พอสมควรก็คือเรื่องของการที่เราเชื่อม account กับพวก cloud ทั้งหลายอย่างเช่น Google Microsoft นะครับ Facebook อันนี้คือระบบเนี้ยผมทำเชื่อมไปละทำแล้วก็ยิงลบทิ้งทำใหม่ได้นะครับสมมุติว่าวิธีการก็คือผมเชื่อม Google ก็ได้นะครับเชื่อม Google ก็ addมีอยู่แล้วไม่ยอมไม่เชื่อมนะครับไม่มีปัญหาครับผมลบทิ้งได้ครับลิงก์ account กูก็ผมลบผิดอันอีกเอาดีมาก ลบไปให้หมดเลยยังไงก็ลบแล้วนะครับ ผมแอดไปที่ผมแอด Microsoft กันแล้วกันนะครับโทษเอาใหม่ add Microsoft นะครับมันก็จะให้ผมล็อกอินของ Microsoft พอดีผมมีหลาย account ครับครับอันนี้ที่ preference นะครับผม add ผมลบทิ้งก่อนผมกลับไปที่ส่วนของ admin ครับว่าถ้าเราจะทำให้ user เราสามารถที่จะ add พวกนี้ได้เนี่ยทำยังไงนะครับผมไปที่ server OAuth นะครับมันจะมีตัวเชื่อมนี้ผมเชื่อมตัวนี้ไว้แล้วนะครับผมเพิ่มครับ add newไอ้ Microsoft Google Service เข้ามาผมก็ตั้งชื่อครับมันมี instruction อธิบายเราทีละอันเลยนะครับก็คือกดตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นให้เราอธิบายวิธีการทีละอันไม่ยากและไม่ซับซ้อนอะไรเลยทำให้ตรงตามนี้ครับแล้วเราก็จะได้เองในการที่จะเชื่อมระบบแล้วก็เชื่อมก็ทีเดียวข้อมูลที่ใส่นะครับข้อมูลที่ใส่เนี่ยไม่ยากเหมือนกันอย่างเช่นผมจะเชื่อมอันนี้ผมตั้งชื่อว่าGoogle Demo นะครับสิ่งที่เราต้องได้ก็คือ Client ID กับ Client Secret ที่เราต้องไปสร้างแค่2ตัวนี้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะได้งั้นวิธีการให้ได้มาซึ่งตัวนี้ก็คือต้องไปที่หน้า Google Developer Controls Console นะครับ Google Developer Console นะครับซึ่งมันก็คือหน้านี้นะครับผมก็มาตอนนี้เรามีอะไรบ้างผมแอดนะครับมี KKU e-learning มีโน่นมีนี่ตอนนี้ผมใช้ account ของมหาลัยผมบอกผมใช้ account Gmail ก็ได้ครับผมแอดเข้าไปอีก account นึงนะผมต้องใช้ account ที่เป็น Gmail ครับนะครับเผื่อท่านที่ไม่ได้ใช้แอปหรืออะไรนะครับโหลดไม่เป็นไรนะครับเอ้าโหลดไหมโหลดยังโอเคดีจังพอถึงเวลาแล้วไม่ได้แอคเคาท์ผมยังทำได้อยู่นะกลับมาแอคเคาท์นี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมมีแอคเคาท์พวกนี้อยู่ผมก็สร้างแอปตัวใหม่ขึ้นมาสมมติว่าผมตั้งชื่อมันว่าออมทูคิสนะครับแล้วก็ createนะครับรอมันนิดนึงตัวนี้ครับมันเกียรติละนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับแล้วเราก็ create credential เป็น OAuth client นะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชัน create หน้าแรกก่อนครับเพื่อที่ให้ผู้ใช้เขาได้ว่าชื่ออะไรนะครับเว็บไซต์เราก็คือOn to Kids นะครับเว็บไซต์ผมไป copy มาแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาตัวนี้มันต้องใส่โลโก้อะไรนะครับไปเร็วๆแล้วเราถึงจะมาสร้างบอกว่าสิ่งที่เราใช้เชื่อมเนี่ยเป็นเว็บแอปพลิเคชันก็คือ Moodle นะครับก็บอกว่า Moodle ตั้งชื่อมันเฉยๆครับตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ตัวที่สำคัญคือตัวนี้ครับที่หน้า Moodle เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกไว้ว่าจะต้องใส่ยังไงนะครับก็คือหน้า instruction ของมันนะครับก็คือให้เอาชื่อเว็บไซต์ของเรามาแล้ว
แล้วต่อท้ายด้วยคำว่านะตัวนี้ครับแอดมินซึ่งเป็นไม่ท่านไม่ต้องจำอะไรนะฮะก็คือดูตาม instruction และ copy มาวางเอาเฉยๆนะครับก็คือข้างล่างแล้วก็ create ครับมันก็จะสร้าง client ID ขึ้นมาให้เราครับเราได้แล้วครับ2ตัวทั้งclient ID แล้วก็ secret ครับ copy ไปไว้ที่ตรงนี้ครับขอโทษครับไม่มาผม copy ยัง copy นะครับพอถูกแล้ว Google นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ secret ครับมันสร้างขึ้นมาให้เราตั้งเองไม่ได้นะครับเนี่ยครับแล้วก็กด saveมันก็มาโผล่แล้วครับ Google Demo จบแล้วแค่นี้คราวนี้ก็คือ user ที่เข้ามาก็จะสามารถที่จะล็อกอินด้วย Google ได้แล้วง่ายเลยนะอ๋อแต่มันต้องมีอีกอันนึงก็คือต้องไป enable ไอ้ตัว API อยู่ตัวนึงครับก็คือ Drive API ครับที่ให้ล็อกอินได้นะครับก็คือ Drive API enable ซะแล้วก็ล็อกอินได้เลยครับจบละเท่านี้แหละก็คือตาม instruction ที่เขาให้มาตัวอื่นก็ทำนองเดียวกัน Facebook อะไรก็เนี่ยมันก็จะมี client ID กับ secret ซึ่งเราต้องไปสร้างที่เว็บไซต์เขาด้วย account เราเท่านี้ก็สามารถที่จะเชื่อมระบบได้ละพอเชื่อมได้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่ตามมาสำหรับตัวนี้ก็คือผมขอไป add ไว้ก่อนอันนึงนะครับผมไป user แต่ละ user ก็ถ้าตอนที่เขา log in เนี่ยเขาสามารถลิงก์ได้นะครับแต่ผม log in แล้วผมก็มา add ก็แล้วกันครับมี Google มันก็จะขึ้นมาว่าใช้ Google Account ไหนนะฮะเราก็เลือกไปนะครับมี Facebook นะครับมี Microsoft ผมก็แอดเข้าไป Microsoft พอดีผมล็อกอินไว้หลาย Account มันก็ต้องถามหน่อยว่าเราใช้ Account ไหนในการที่จะเข้าก็จบนะครับพอเป็นแบบนี้เวลาที่เราไปในรายวิชา repository อะไรทั้งหลายของเราเนี่ยเราสามารถที่จะแอดโดยใช้ผ่าน Google Drive ได้นะครับ edit นะครับสำหรับท่านที่ผมพูดเหมือนกับแต่ละท่านเนี่ยรู้จัก Moodle ดีนะครับเหมือนท่านรู้จัก Moodle ดีนะครับเพราะจะไปเร็วผมแอด activity เข้ามาสมมุตินะครับเป็นไฟล์ก็ได้ add fileนะครับก็จะเชื่อมไปที่สมมุตินะครับเชื่อมไปที่ Office 365 log in นี่ user 1 log in นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราคอนเซนต์ครับว่าโอเคไหมกับ account ไหนนี่คือเข้าไปอีกคนละฐานะแล้วนะครับอันนี้ฐานะ user ของอันนั้นครับเพื่อที่อนุญาตให้เข้าไปถึงไฟล์ที่ Google Drive ได้อย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ Google Drive อันนี้เป็น One Drive Google Drive ก็จะทำนองเดียวกันดูฮะมันก็จะไปโหลดวันได้มาไฟล์อยู่ที่นั่นก็เอามาได้นะครับก็คือมันก็จะไปอยู่กับวันได้กับทาง Moodle เชื่อมไฟล์ก็จะถึงกันเองอย่างเงี้ยฮะนะครับก็วิธีการ connect cloud พวกนี้ปัจจุบันเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยง่ายขึ้นมากนะครับง่ายขึ้นมากก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแม้กระทั่ง YouTube เอ่ยอะไรเอ่ยเราสามารถที่เอา API ของเขาเนี่ยมาเชื่อมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนอะไรอันนี้คือตัวอย่างว่าถ้าเขาล็อกอินแบบนี้แล้วเขาจะสามารถที่จะเข้าถึงไฟล์ของเขานักศึกษาก็จะเข้าถึงไฟล์ของนักศึกษาเองนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราไปแอดเสร็จนักศึกษาเข้าไฟล์เราได้หมดเลยไม่เกี่ยวนะครับก็คือเพื่อให้ยูเซอร์เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมข้อมูลเขากับ Moodle เท่านั้นเองไม่ได้เชื่อมข้อมูลของเราคนทำนะครับก็ตัวอย่างโดยภาพรวมก็จะคืออย่างนี้แหละนะครับผมมันมีอะไรอีกอ่ะที่จะพูดถึงเรื่องของการคอนเน็กต์นะครับผมกลับมาดูที่วิชาของผมเองดีกว่าอันนี้ออกครับครับครับ
ได้ก็คือเขาดึงไฟล์มาแล้วมันก็จะมาเก็บที่ Moodle ถูกไหมครับครับก็คือเหมือนกับเราเบราว์ที่ตัวเราเหมือนกับเราเบราว์ที่เซิร์ฟเวอร์ถ้าแชร์ต้องไปสร้างการแชร์แบบนั้นจะไม่ใช่แชร์ไฟล์จะต้องเป็นแชร์ URL การแชร์ URL เนี่ยก็คือต้องไปสร้าง URL ที่มัน public ถูกไหมฮะแล้วค่อยเอา URL มาแปะอย่างเงี้ยใช้ได้ก็ถ้าเป็นแชร์ไฟล์ก็คือเหมือนกับเราเบราว์แต่แทนที่จะเบราว์ที่เซิร์ฟเวอร์เราแทนที่เบราว์ที่ PC เราไปเบราว์ที่ต่างๆซึ่งพอดีที่คือปัจจุบันเนี่ยตัว Google Drive นะครับมันจะเก่งมากขึ้นทุกวันมันผมทำงานเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็ใช้งานกันเป็นปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเยอะมันจะมีเมนูข้างๆเนี่ยท่านเห็นเนาะมี Drive มี Team Drive เคยใช้ไหมฮะ Team Drive เนี่ยตอนนี้กลายเป็นมีประโยชน์มากครับผมดูแลสภามหาวิทยาลัยผมทำงานสภาแล้วก็คนของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องมีก็ต้องเข้ามาอยู่ใน Team Drive Team Drive กับ Drive เนี่ยต่างกันแชร์การแชร์ Driveก็คือจะมีโอนเนอร์แล้วคนที่เราแชร์ให้แต่ถ้าทีมไดรฟ์ทุกคนเป็นโอนเนอร์หมดข้อดีก็คือถ้าเราเป็นมายไดรฟ์เราแชร์ไดรฟ์ของเราแชร์โฟลเดอร์บางอย่างไปให้คนอื่นถ้าเราตัดเขาออกเนี่ยตัดได้นะตัดออกได้เก็บออกได้หมดแต่ว่าถ้าทีมก็คือคนในทีมเหมือนเป็นโอนเนอร์หมดครับข้อดีของตัวนี้ก็คือเป็นเวลาเราทำงานในองค์กรเนี่ยมันมีคนเข้าคนออกใช่ไหมฮะคนเข้าคนออกไม่ต้องเอาออกไปแล้วปรากฏว่าเป็นโอนเนอร์ฮะเสร็จเลยเป็นโอนเนอร์ก็คือเขาก็ตัดคนอื่นออกเอาไฟล์สำคัญขององค์กรหายนะครับเข้าไม่ได้เพราะเขาเป็นโอนเนอร์เราใช้ทีมไดรฟ์และตัวใหม่ครับผมว่าอันนี้ช่วยได้เยอะเลยก็คือเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยครับก็คือสามารถที่แบ็กอัพคอมพิวเตอร์เราได้อันนี้คือแล็ปท็อปผมทั้งอันนี้แบ็กอัพเลยครับอันนี้วันอังคารมาเราย้อนกลับไปเลย ไม่ต้องกลัวเลยฮะเห็นไหมมันย้อนกลับได้ย้อนกลับได้มีเวอร์ชันนิ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็วันใครมาหรือว่าแรนซัมแวร์ตัวอื่นมาถ้าเกิดเจอเข้ามาจริงๆเราก็ย้อนกลับไปเอาจากตรงนี้แหละหายไปจำนวนหนึ่งในช่วงที่มันยังไม่ซิงก็ซึ่งปกติก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะก็เนี่ยก็เป็นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วทีมไดฟ์ตอนนี้ผมถูกอะไรอ่ะเหมือนถูกบีบระดับหนึ่งอ่ะแต่ก่อนประชุมสภามหาวิทยาลัยถ้าใครรู้จักงานประชุมสภามหาวิทยาลัยเนี่ยเอกสารเนี่ยมหาศาลเลยนะครับเพราะเรื่องสารพัดเรื่องตั้งแต่หลักสูตรการเงินทุกเรื่องจริงครับเนี่ยหนาขนาดนี้ผมเป็นเลขาของสภานะครับต้องส่งเอกสารแบบนี้ให้กับคนประมาณ30กว่าคนนะครับ30คนเป็นทุกเดือนก็นายกสภาผมอายุประมาณ70กว่าคนที่อายุมากที่สุดในสภาผมคือ80กว่าแต่เราตกลงกันว่า paperlessทั้งหมดเลยครับ paperless ทั้งหมดโดยที่เอกสารเนี่ยจะส่งไปทางอีเมลแต่ไฟล์ก็ใหญ่นะฮะผมยกตัวอย่างแล้วกันเอาของเก่ามาก็ได้นะครับระเบียบวาระการประชุมเหล่านี้นะครับก็คือส่งเสร็จเราก็จะทำเรื่องของลิงก์แล้วก็แชร์บนนี้เขาก็แค่ไปติดตั้งเป็น Adobe ธรรมดาเลยครับแต่ Adobe ตัวนี้จะต้องเป็นออริจินอลว่าถูกต้องจริงๆเพราะว่าจะต้องเป็นการดิจิทัลไซส์ดิจิทัลไซส์นี้ไม่เหมือนกับว่าเราเอาลายเซ็นมาวางนะฮะคือต้องมีเซอร์ติฟิเคตฝังอยู่ในไฟล์นะครับและตรวจสอบได้ว่าไฟล์นี้ไม่ถูกแก้ไขระหว่างทางนะครับซึ่งถ้าผมดาวน์โหลดนี้มาเนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะครับอันนี้คือไฟล์ที่คืองานเลขาของสภาเขาเตรียมวาระเสร็จเขาส่งให้ผมตรวจเสร็จถ้าผมโอเคผมดิจิทัลไซน์ครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้สีเขียวนะครับนี่ก็คือดิจิทัลไซน์นะครับก็คือลายเซ็นจะมีครับแล้วฝังด้วยเซอร์ติฟิเคตครับนะครับไฟล์นี้ valid ยังไงนะครับก็คือฝังอยู่ในนี้ถ้าแก้เมื่อไหร่ตรงนี้จะLost ทันทีเลยครับนะครับไปแก้ด้วยวิธีไหนไฟล์นี้จะ Lost Certificate นี่ทันทีแล้วพวกนี้ผมแก้ไม่ได้ครับผมจะทรายเอาตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันก็ขึ้น4ทุ่ม5ทุ่มครับ Backdate ไม่ได้เลยแม้แต่เวลานะครับเพราะมันเช็คกับ
แล้วก็ตรงนี้เป็นการ verify ที่ผมบอกครับว่าผมกว่าจะได้ certificate เขารับรองให้ผมว่าคนนี้ชื่อเด่นพงศ์สุดพักดีจริงก็คือจะต้องผมต้องเซลฟี่พาสปอร์ตผมอะเนี่ยว่าเนี่ยเออใช่ส่งให้คนนี้ถูกต้องแล้วหน้าพาสปอร์ตมันเขียนว่าอย่างนี้นะกับหน้าตาเป็นกับพาสปอร์ตเนี่ยตรงกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมต้องได้มาอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันถึงจะ trust กันครับแล้วสภาส่งแบบนี้หมดครับแล้วสภาก็มาเปิดดูวาระครับว่าเวลาเขาเข้าไปเขาก็จิ้มตามวาระแบบนี้ฮะทุกคนเลยครับแล้วเวลาส่งยังไงมีเครื่องมือใหม่ให้เล่นอีกแล้วนะครับชื่อว่า Survey Monkey ครับรู้จักไหมครับ Survey Monkey นะครับ Survey Monkey เนี่ยเราสามารถทำอีเมลเมิร์จเหมือนเมลเมิร์จครับรู้จักไหม Survey Monkey นะครับตัวนี้ฮะเราก็จะมีฐานข้อมูลของบุคลากรของอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเราเวียนหนังสือนะครับก็จะส่งมาให้เราตอบไปเลยครับคืออีเมลมาเนี่ยแต่ละคนได้รับอีเมลแล้วอีเมลนั้นมีปุ่มให้คลิกเข้าไปปุ๊บกดเลยครับเห็นชอบไม่เห็นชอบเพราะแต่ละคนอีเมลจะส่งเข้าไปเนี่ยมันจะบอกเรียนคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วอยู่แล้วก็ส่งไอ้ตัวลิงก์ที่อยู่ข้างล่างที่สำหรับกดปุ่มเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครตอบมาก็จะรู้ว่าเป็นใครเราใช้เทคนิคนี้เราใช้ Survey Monkey ในการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยคนเรื่องหลายพันคนนะครับเราใช้วิธีนี้ครับแล้วก็ส่งไปให้ทุกคนเลยครับและทุกคนเหมือนกับได้รับบัตรเลือกตั้งที่เป็นของตัวเองครับทางเมลนะครับแล้วก็กดคลิกครับและเป็นอนอนิมัสก็คือจะไม่เห็นว่าใครนะครับได้รับเมลตัวนั้นเสร็จแล้วเขาก็คลิกเข้าไปเสร็จก็โหวตได้เลยครับว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบสมมติเงี้ยนะครับเราแก้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรื่องนี้ว่าให้สามารถใช้วิธีโหวตแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แม้แต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยการขออนุมัติบางอย่างเนี่ยโดยวิธีเวียนใช้เลยก็คือสามารถอนุมัติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ได้ก็โหวตกลับมาก็สามารถสรุปผลเดี๋ยวนั้นเลยครับไม่ต้องรออะไรเลยแล้วก็พอใกล้เวลาเราก็กดว่าใครยังไม่โหวตส่งอีเมลซ้ำรีมายมันก็จะไปด้วย URL เดิมประมาณนั้นนะครับคือบัตรเลือกตั้งไม่ได้ถูกสร้างใหม่นะฮะบัตรเลือกตั้งไม่ได้ถูกสร้างมาอีกก๊อปปี้นึงนะครับเป็นตัวเดิมฮะแต่ก็ส่งไปแล้วก็เขาก็สามารถเลือกตั้งได้ใช้วิธีนี้ซึ่งกลายเป็นวิธีที่ประหยัดมากแต่ก่อนเนี่ยเลือกตั้งแบบนี้นะครับในมหาลัยเนี่ยยุ่งยากมากนะฮะต้องมีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคณะกรรมการประจำหน่วยโอ้โหเนี่ยนี่เสียค่าเบี้ยเลี้ยงแล้วนะครับนับคะแนนอีกกว่าจะลงมาครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยกรรมการมานั่งดูที่หน้าจอนัดมาครับหรือได้ดูเองก็ได้ทีเดียวจบแบบนี้ฮะนี่คือสิ่งที่มขใช้นะฮะแล้วก็อันไหนที่มีปัญหาหรืออุปสรรคแก้ข้อบังคับครับทำเองฮะระเบียบก็อนุญาตอยู่แล้วนี่สภามีอำนาจสูงสุดก็ทำครับก็เลยเชื่อมกันได้แทบจะทุกอันเพราะว่าเหมือนกับอีเมลอย่างเงี้ยมันใช้ทุกคนนะครับใช้เป็นประจำอยู่แล้วก็เลยทำให้ง่ายฮะโอเคครับเหลือเวลา5นาทีก่อนบ่ายสามครึ่งครับเชิญฮะมีคำถามแน่นอนเชิญเลยนะคะไม่เลยครับเดี๋ยวผมพาอาจารย์ไปดูก็คือเว็บไซต์อาจารย์ค้นคำว่า Moodle Mobile Moodle Mobile ถ้ามันอยู่ที่ Git นะครับอันนี้คือวิธีการตั้งของ Moodle เนี่ยฮะมันจะบอกมันจะให้ดาวน์โหลดที่ไหนอะ Ionic Overview
คนที่ Moodle Mobile แล้วเข้าไปแล้วมันจะมีเดี๋ยวที่มี source code ให้เราครับแล้วมันก็บอกว่าให้เราไปแก้อะไรบ้างแล้วเอาไฟล์อะไรเข้าไปใส่เอาไฟล์หน้าตาเข้าไปใส่แล้ว local วิธีการตั้งก็คือว่าเว็บไซต์เราคืออะไรเฉพาะของเราเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องเชื่อมคีย์กับแต่แน่นอนนะครับเราจะต้องมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ developer account ของทั้ง iOS แล้วก็ Android ซึ่งมหาลัยมีอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ตัวนั้นและตัวนี้เป็น open source นะครับมีวิธีการทำเดี๋ยวผมกำลังหาดูไอ้หน้า git ของมันครับค้นใหม่ GitHub นี่ครับใส่ GitHub เข้าไป source code อยู่ที่นี่ครับแล้วอัปเดตอยู่ตลอดเวลาที่ GitHub แล้วก็ Moodle Mobile นะครับแล้วก็เอามาถ้ามีวิธีการ instruction ว่าอ้าวไฟล์นี้นะโลโก้เนี่ยไปแก้เป็นของเราอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่าง open source ครับเพราะฉะนั้นการแก้ไม่มีปัญหาเลยมี instruction พร้อมนะครับพอมอขอเราก็จะมี git ที่เป็นของมอขอเองเราเอาตัวนี้โคลนมาเสร็จแล้วก็ modify ที่ตรงนั้นแล้วก็ submit แล้วก็มา build code แล้วก็ submit แต่การรีวิวยังต้องมีนะครับรีวิวของ Apple รีวิวของส่งไปใช้ครับยังมีอยู่ครับตามกระบวนการปกติของ Apple ครับมีคำถามอื่นด้วยไหมคะเชิญเลยค่ะPower BI จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Moodle โดยตรงแต่เราสามารถที่มอขอใช้ก็คือเอาฐานข้อมูลของ Moodle บางอันนะครับเอาสร้างขึ้นมาแล้วส่งเข้าไอ้เราเรียกว่าซอฟต์แวร์เฮาส์ไม่เอ็กพอร์ตนะเชื่อมเลยครับเชื่อมวิวเลยครับว่าอันไหนที่เราต้องการใช้แล้วข้อมูลพวกนี้มันถ้าเอ็กพอร์ตไปมันเป็นครั้งๆใช่ไหมแต่นี่เชื่อมเลยก็คือข้อมูลมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนเลยครับแล้วไปอยู่ที่ไอ้แวร์เฮาส์แล้วไอ้ตัว Power BI เนี่ยค่อยดึงข้อมูลจากแวร์เฮาส์มาแล้วก็เป็นครั้งๆแล้วก็ใช้เพราะ BI เนี่ย visualize เนี่ยมันมาเป็น snapshot อยู่แล้วเห็นไหมครับแต่ว่าพอสร้างไอ้ visualize สร้างกราฟสร้างอะไรไว้แล้วเนี่ยถ้าเราจะอัปเดตข้อมูลก็กด refresh ทีเดียวมันก็ดึงมาใหม่แล้วก็อัปเดตกราฟนั้นเลยอย่างเงี้ยครับครับก็คือเพื่อไม่เสียเวลานะอย่างน้อยไม่ได้ทำให้ดูก็คือไอ้ตัวอาจารย์คณะไหนมีวิชากันเท่าไหร่สัดส่วนเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นักศึกษาคณะไหนใช้กันมากน้อยแค่ไหนพวกเนี้ยเอามาทำเสร็จเนี่ยให้รางวัลได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นหน้าเว็บพับลิกเอาไว้เพื่อให้เขาแข่งกันได้นี่พอถามแบบนี้เกิดไอเดียผมจะไปทำเนี่ยให้คณะเขาแข่งกันอย่างเงี้ยนะครับคณะหรืออาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์ขางั้นถามต่อเนื่องจากที่ทางนี้ถามไว้เนาะใน Moodle อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บ materials ให้นักศึกษาแล้วมีการทำ quiz ทำแบบฝึกหัดทำอะไรที่มีเก็บคะแนนไหมคะครับถ้ามีเชื่อมคะแนนหรือเอาไปตัดเกรดมันต่อเนื่องกับระบบทะเบียนระบบเกรดดิ้งได้ไหมตอนนี้ใช้ยังไงอยู่ครับคำถามคลาสสิกมากอันนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่ามีความต้องการที่แตกต่างกันเราเคยพยายามที่จะเชื่อมหรืออะไรเหล่านี้นะครับแต่เนื่องจากว่าระบบของ Moodle มีเกรดบุ๊กอยู่แล้วแล้วเกรดบุ๊กบางอันเนี่ยอาจารย์ทำขึ้นมาเพื่อที่จะใช้กันภายในมันเอาหมดอยู่แล้วใช่ไหมฮะเกรดบุ๊กมันเข้าใส่เข้าไปหมดแต่ว่าเราถ้าเราจะเชื่อมไปที่ระบบทะเบียนกับระบบของตัวเนี้ยก็ทำได้แต่ที่มขอตัดสินใจว่าไม่เชื่อมไม่เชื่อมด้วยเหตุผลก็คือ activity ที่เกิดบน Moodle เนี่ยมันมีหลากหลายมากให้อาจารย์เลือกก่อนแล้วก็โปรเซสของตัวเองแต่เรามีระบบ export import เฉพาะที่มีที่ตัวเองต้องการเข้าไปใส่อยู่ในระบบทะเบียนไม่ได้เชื่อมตรงแต่มี import มี export ออกไปและ import เข้าทะเบียนเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเหมือนกับต้องมี post processing นิดหนึ่งของอาจารย์ว่าอาจารย์โอเคนะกับข้อมูลหรือคะแนนชุดนี้แล้วก็ไม่ได้เชื่อมเกรดเพราะว่า activity ไม่ได้เกิดเฉพาะบน Moodle ครับก็เลยทำให้ตอนประชุมหรือหารือกันเราก็บอกว่าโอเคเราแยกได้แล้วก็มี practice อาจารย์ทำอยู่แล้วกับการกับระบบทะเบียนส่วน activity มีเยอะเลยครับอาจารย์ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 3,000 กว่ารายวิชาที่ใช้อยู่นะครับในแต่ละเทอมก็ active ต่างกันไม่ได้ active 3,000 นะครับเพราะว่าบางวิชามันสอนเทอมต้นเทอมปลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
้นขอช่วงชิงโอกาสถามต่ออีกนิดนึงนะคะแล้วคราวนี้ในส่วนของคะแนนที่เก็บเอาไปใช้เกรดดิ้งจบไปตรงนั้นเนาะล็อกอินที่อาจารย์โชว์ให้ดูว่าเราเชื่อมกับGmail ซึ่งอาจจะเป็นเมลส่วนตัวอันนั้นอาจจะเป็นการสาธิตแต่จริงๆ อย่างที่KKU จริงๆนักศึกษาจะมี KKU Mail ใช่ครับแปลว่าจริงๆ Moodle ของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเอาอีเมลส่วนตัวไม่เลยมาล็อกอินใช่ครับเพราะว่าข้อดีของ Moodle เมื่อกี้ที่ทำให้ดูเนี่ยหน้าเนี้ยหน้าตัวเซิร์ฟเวอร์ให้ท่านได้เห็นด้วยเลยครับที่ผมทำที่หน้าเดโมเนี่ยผมไม่ได้คอนฟิกให้ท่านเห็นนะครับว่าทำอย่างไรอย่างเช่น Google เนี่ยนะครับมันมีตัวหนึ่งครับว่าให้เราใส่ครับว่า login domain มีอะไรได้บ้างผมก็ถ้าเป็นปกติผมก็ใส่ ku.ac.th แล้วก็ kkumail.com 2 อันครับเป็นการบังคับว่าอย่าไปเอาอันอื่นมานู่นนี่อะไรยังไงที่ไหนเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคค่ะเชิญท่านอื่นถามต่อได้ด้วยนะคะเข้าใจดีก็ไม่ช่วงชิงโอกาสนี้แล้วหรอมันมึนเยอะมากเยอะอาจารย์บอกแจกนามบัตรจนหมดกระเป๋าแล้วนะคะอาจจะขอคอนแทคส่วนตัวกันหลังบ้านหลังไมค์ได้นะคะแต่พวกนี้ไม่ได้ทำวันเดียวจังครับไม่ได้ทำวันเดียวต่อสู้รบปรบมือในการสร้างแวร์เฮาส์ก็อันนึงตอนอาจารย์เล่าช่วงแรกๆค่ะตอนที่มีไซโลมีระบบมี data มี subsystem เยอะแยะเลยเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องความยากลำบากตรงนั้นซึ่งจริงมันคงเป็นแบบว่าสตอรี่อีกเยอะเลยเหมือนกันที่คงมาเล่าได้อีกหลายวันนะคะก็น่าจะมีเพราะ architecture ของแต่ละระบบคงจะหลากหลายมาก programming language database ของมันเองเอ่ยอะไรเอ่ยตรงนั้นก็มีความยากใช่ไหมคะครับโอ้โหไว้กอดจอนี้หวงมากตอนแรกนะเพราะผมไม่ได้ดูงานของการเจ้าหน้าที่ด้วยผมบอกเดี๋ยวผมกจอนะทำโปรเจกต์มาจะทำเรื่องนี้นะผมจะทำบัตรประจำตัวเป็นสมาร์ทการ์ดทำโน่นทำนี่ต่อไปมีวันซอฟต์เซอร์วิสของที่นี่แล้วผมซื้ออุปกรณ์ให้โมนะนี่เล่นแบบนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวต้องอบรมเจ้าหน้าที่อยู่ในนี้นะครับพวกเราเดี๋ยวผมตัดชุดสูทให้หมดทุกคนเลยเฮ้ย มันอะไรประหลาดนี้มันก็ได้ผลนะเนี่ยครับแต่อบรมเนี่ยอบรมที่นี่มันน่าเบื่อเดี๋ยวก็หนีกลับบ้านกันหมดเดี๋ยวผมพาอบรมที่อื่นทำทีเดียวฮะเห็นไหมมันก็มีอะไรแบบนี้เริ่มมีคำถามแล้วเชิญเลยค่ะการมองว่าอะไรคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดสำหรับมหาลัยอย่างเช่นอะไรใหญ่ๆมาอะไรของรัฐบาลเนี่ยในการก้าวข้ามจากจุดที่เขาเป็นอยู่เพราะทุกคนก็บอกว่าอยากจะไปดิจิตอลอยากจะไปมาเป็นแต่แต่แต่คนก็ไม่สามารถไปได้อะไรคืออุปสรรคเราจะแก้ครับผมว่าตัวแรกก่อนก็คือคนที่มีความอยากผมว่ามีความอยากทุกระดับเลยนะผมโชคดีผมว่าผมมีความมีเป็นโชคอยู่ในตัวตั้งแต่กรรมการสภาผู้บริหารมหาวิทยาลัยจนกระทั่งถึงบุคลากรเขาอย่างแรกก่อนเขาเชื่อผมอยู่ในเรื่องแบบนี้นี่คือความโชคดีของผมสร้างมันก็เป็น reputation ของตัวผมเองระดับนึงแต่นั้นก็โอเคผมจะ overclaim ไปหน่อยแต่ว่าสภาเนี่ยเขาบอกเขาชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญคนที่ขับเคลื่อนของรัฐบาลเนี้ยที่เรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีอะไรทั้งหลายเนี่ยคนแรกที่พูดมาเรื่องนี้เลยนะครับคือหม่อมราชวงศ์ปฎิยาธรเนี่ยจำได้ไหมครับตอนที่ท่านเป็นรองนายกท่านเป็นกรรมการสภาเราแล้วท่านก็บอกว่ามหาลัยขอนแก่นต้องขับเคลื่อนเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีก่อนที่ท่านจะไปเป็นรองนายกตอนนั้นอีกนะขับเคลื่อนดิจิทัลเทคโนโลยีก่อนอยู่ประมาณสัก2ปีครับเราเชิญ Google นี่มาจาก Mountain View มาเลยนะครับมาเทียบมองให้เห็นถึง mindset GPA เนี่ยไม่เอาใช้วิธีไหนในการ recruit คนของเขาไปแบบนั้นเลยครับแล้วสภาเนี่ยเห็นภาพแล้วบอกสภาต้องทำให้เห็นตั้งแต่ต้นก็คือ paperless ให้ได้จริงๆผมนี่เอาละเครียดเลยนะจะทำยังไงแต่ละคนก็ทำจนได้ไม่มีปัญหาแล้วบอกที่ถูกต้องเป็นยังไงด้วยสิ่งที่ทำก็คือไม่ใช่ paper เลยก็คือเอาไฟล์ส่งให้ทางเมลอย่างเดียวมันไม่ได้ฮะก็ต้องตอบไปได้ secure ยังไงไหมอะไรยังไงไหมต้องตอบคำถามพวกนั้นได้ทั้งหมดฮะก็ทะลุมากรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งก็คือกลุ่มคณบดีเหมือนครม.ทั้งหลายเนี่ยอันนี้เนี่ยพอสภาทำพวกเขาไม่ยากเพราะว่าเขาต้องเป็นคนที่ต้องไปตอบสภา
แล้วก็เป็นคนที่และสำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยยิ่งไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็คืออาจารย์พวกเราเนี่ยนะครับดูแข็งๆนะครับแต่หน้าบางคืออายเด็กก็คือจะต้องทำให้เด็กเนี่ยรีเควสต์เขาครับเราไปบอกให้เขาทำไม่ค่อยทำแต่ถ้าทำให้เด็กรีเควสต์เขาจะทำเพราะอายเด็กเพราะกลัวว่าตัวเองจะเหมือนกับที่เมื่อเช้าคนที่อาจารย์คีโนจากมาเลเซียพูดอะว่าจะล้าหลังอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไดโนเสาร์ก็ให้เด็กรีเควสต์วิธีการทำให้เด็กรีเควสต์ก็คือผมก็คือปีหนึ่งครับปีหนึ่งเข้ามาต้องเจอเรื่องพวกนี้ก่อนเลยเพราะคนที่จะมาสอนรายวิชาปีหนึ่งของศึกษาทั่วไปต้องมาแบบนี้ต้องไปแบบนี้นะครับรายวิชาพวกนี้ต้องใช้เครื่องมือพวกนี้แล้วเดี๋ยวพอขึ้นปีสูงๆเด็กจะไปทำเองมีไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องคนการตัดสูตรไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องคนเราต้องไม่ไปคือคนเนี่ยที่เขาทำมานานเนี่ยเขาเก่งมากนะคนที่ดูแลระบบรับเข้าของมหาลัยขอนแก่นจบเกษตรศาสตร์แต่มาเขียนเป็นโปรแกรมเมอร์ก็แน่นอนครับเบสิกเขาอาจจะไม่มากแต่เขาทำได้แล้วก็ทำได้โดยตลอดแต่วิธีการหรือเบสิกโครงสร้างไม่ค่อยดีครับอย่าไปว่าเขาเขาทำมาตอนนั้นดีมากแล้วต้องสุดยอดแล้วที่เหลือก็คือจะปรับเขายังไงให้เข้ากับโครงสร้างใหม่ๆมาตรฐานใหม่ๆที่เกิดขึ้นชวนเขาอย่างเดียวเลยครับเทคนิคพวกนี้ล้วนๆเลยใช้เทคนิคของสามก๊กอะสุดยอดมากนะคะอาจารย์จริงๆสุดยอดตั้งแต่เห็นว่าอาจารย์สามารถใช้ Survey Monkey เพื่อทำสิ่งที่เป็น official formal แค่ขึ้นชื่อเว็บไซต์โดเมนว่า Survey Monkey แล้วใช้โหวตสรรหาสภาใช้ตัดสินอื่นๆหรือว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบได้เนี่ยก็แสดงว่าอาจารย์มากับดวงจริงๆนะมากับโชคจริงๆที่แบบว่าสามารถโน้มน้าวให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญและเข้าใจได้ด้วยนะคะเพราะไม่งั้นจริงๆอาจารย์มีด้วยไหมคะว่าพัฒนาเองได้ไหมอ่ะไม่เอา Survey Monkey เพราะไม่รู้ว่า data ที่ official ไปเอ๊ะปลอดภัยไหมเดี๋ยวจะมีปัญหากับครับกฎหมาย ICT ไหมตอนเรื่องนี้ก็มีนำเสนอตอนแรกเขาให้ทำเองใช่ไหมฮะเขาทำเองผมบอกว่าทำเองยิ่งการเลือกตั้งยิ่งไม่มีคนกลางเลยการเลือกตั้งต้องมี third partyแล้วคนที่จะทำระบบกลายเป็นคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเองนะใช่ไหมฮะแบบนี้มีความเสี่ยงกว่าใช้เทิร์ดปาร์ตี้ที่เขาเซอร์ติฟายอะไรมาให้ดูแบบนี้เขาเชื่อกว่าครับแต่เพราะเออเนาะไมด์เซตแบบนี้สภาผมมีใช่ไหมผู้บริหารผมมีไมด์เซตว่าเออมันต้องมีเทิร์ดปาร์ตี้นะมันต้องมีเรื่องพวกนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับทำเองเนี่ยผมบอกว่าการแฮกระบบหรือข้อมูลลีกส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากคนนอกแต่เกิดจากองค์กรคนภายในองค์กรเป็นส่วนใหญ่ก็เขาก็เห็นค่ะครับท่านอื่นมีอยากเสริมประเด็นอื่นไหมคะถ้าไม่เสริมครับอาจารย์กำลังจะกลับไปทำที่องค์กรตัวเองครับเชิญเลยค่ะครับครับอ๋อโอเคทำไมถึงเลือก Power BI อย่างแรกก่อน Power BIให้ฟรีในออฟฟิศ365นะครับมาก่อนเลยแล้วผมไม่เคยรู้จัก BI อะไรมาก่อนเลยถึงแม้ตอนนี้นะครับถ้าใครบอกว่ามีตัวอื่นเก่งกว่า BI แล้วอยากมาสนับสนุนและทำให้ดูนะเก่งกว่า Power BI นะครับก็ยังเปิดอยู่แต่ณปัจจุบันเราใช้ Power BI เพราะ1มาฟรีลงมาฟรีอบรมบุคลากรผมก็บอกว่าอ้าวเข้าไปเลยที่ออฟฟิศ365โหลดเลยใช้ได้เลยฮะแล้วจะกักเรื่องของการแชร์กันถ้าไม่เป็นไออะไรอะคือการเอาขึ้นการเอาขึ้นคลาวอะของเขาอะครับก็เป็นโปรแต่ผมก็ซื้อโปรไงฮะผมก็ซื้อโปรซะจำนวนลายเส้นหนึ่งที่สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการใช้ซึ่งก็คือแค่ประมาณปีหนึ่งผมจ่ายเงินเรื่องนี้ไม่เป็นหลักหมื่นฮะปีที่แล้วจ่ายประมาณแสนหนึ่งก็ร้อยลายเส้นครับซึ่งถูกมากนะครับแสนหนึ่งร้อยลายเส้นต่อปีซึ่งก็คือใช้แต่พอเราใช้เข้าไปเราอบรมมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นว่าเราใช้มากน้อยแค่ไหนครับดูไม่เป็นไรเลยฮะ
ดูนี่ไม่ต้องใช้ไลเซนส์เลยครับสำหรับคนที่จะทำเชื่อม Oracle อะไรแบบนี้ครับซึ่งถามว่าฟีเจอร์ของฟรีทำได้ไหมแต่เหมือนกับมีข้อจำกัดในการเชื่อมบางฐานข้อมูลที่เขาต้องมีไลเซนส์กับฐานข้อมูลแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นไฟล์ Excel นะสบายมากไม่ต้องทำไม่ต้องมีเวอร์ชันไหนเลยครับค่ะเพื่อคิดว่าเราน่าจะคุยกันถึงเนื้อถึงหนังนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีภารกิจที่ต้องรีบเดินทางต่อด้วยนะคะก็คงจะขออนุญาตปิดเซสชั่นในหัวข้อนี้นะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นพงศ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ทำมาอย่างประสบความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้กับพวกเรานะคะวันนี้ก็ขออนุญาตขอเสียงปรบมือเป็นการขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณครับและขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะได้ค่ะเรามีรูปหมู่กันนิดนึงได้เลยนะคะลงไปข้างล่าง